بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่รายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เที่ยงตรงหนทางสีขาวทางสถานีสีขาวว่าชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงครับผมอัดนานนาแซ่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนี้สวัสดีครับสวัสดีอย่างสายฮาร์มาติสเคลียนสมัครดัตเต้สลามสุจัตระมาสุขประดารวงานอัสซิรอตอัลมุสตะกีมSeperti biasa, tiap-tiap hari Rabu, pukul 8.40 minit lebih kurang, kita mari jumpa dengan adik kakak, ibu bapa untuk jawab soalan, untuk memberikan ilmu pengetahuan untuk ibu bapa. Ibu bapa yang ada soalan, bolehlah hantar kepada ruangan kita ataupun nak tanya teruh, telefon teruh kepada ustaz kita pun boleh juga. Ke Pinong Krab, dia mahu-mahu pun kuih kap nak wisyakan percam raikan korang rau nak krab.เชฟได้ดอมัสสวัสดีครับเชฟอัสสลามุอะลัยกุมครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับอาจารย์น่าสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมของไว้ช่วงนี้ก็หลายอย่างเหนื่อยเหนื่อยประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็อันนี้อาจารย์นานก็ใกล้ๆที่สุดนี่ก็คือวันที่12อีกประมาณ10วันนะครับวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นวันศุกร์จะมีกิจกรรมที่มอปัตตานีอะไรครับเชฟจัดโดยชมรมนักศึกษามอปัตตานีนี่นะฮะ อิสลามง่ายๆ อิสลามง่ายๆก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ส่วนผมนี่ก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับอิสลามเหมือนกันในเรื่องในแง่มุมง่ายๆเหมือนกันนั่นก็คือกุรอานทางเบิกสวรรค์นี่นะก็มีอาจารย์มันซูรนะครับครอบครัวดีประชาชาติแล้วก็มีดร.อิบรอฮีมนรงรักษาเขตครับท่านก็เป็นอาจารย์ของของมอนี่แหละครับแล้วก็นี่นะครับก็เป็นดร.ทวัตนุ้ยผอมครับนะครับก็อาชีพหนทางสู่การดาวะโอ้หัวข้อน่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจมากเลยครับสำหรับนักศึกษาครับอันนี้ไม่รู้น่าสนใจหรือเปล่าคุรานก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตลอดอยู่แล้วครับอันใบเบิกทางสู่ใบเบิกทางสู่สวรรค์นะครับครับกุรอานง่ายตรงไหนนะครับในการที่จะเบิกทางสู่สวนสวรรค์ดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าละกอดยัสซัรนัลกุรอานซิกริฟะฮัลมินมุดดะกิรนะครับในเนื้อหานี้ก็จะไปพูดกับพี่น้องหลังละหมาดอิชานะครับอินชาอัลเลาะห์ผมมีคิวหลังละหมาดอิชาประมาณ 2:00 น. 3:00 น. นี่นะครับแล้วก็ไว้จะออกบูธอะไรด้วยมีมั้ยครับก็คงมีนะทีมงานที่นู่นก็จะไปเพราะมันงานใหญ่ในงานทั้งวันไงครับอ๋อมีกลางวันด้วยนะครับทีมงานก็อาจจะไปด้วยแล้วก็ไปทำข่าวด้วยนะครับครับส่วนอันนี้ก็เป็นงานวันที่12วันที่12นะครับครับวันส่วนวันที่13ครับวันที่13นี่ไม่มีอะไรครับผมนะไม่มีอะไรนะวันอาทิตย์นะไปวันที่20เลยนะครับครับอ๋อเสาร์อาทิตย์นี่เช็คไม่มีที่ไหนศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่มีแต่ไม่ใช่บรรยายมีประชุมมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เรื่องบรรยายที่ประชาสัมพันธ์นะครับมีวันที่20นี่ก็คืออบรมโรคมืดเชิงปฏิบัตินี่นะฮะอบรมโรคมืดเชิงปฏิบัตินะครับก็จะเป็นการอบรมที่ฝึกฝนแล้วก็สอนวิธีปฏิบัติก็จะมีเอกสารนะครับมีซีดีนะครับแล้วก็มี DVD โรคมืดจำหน่ายแล้วก็จะมีเอกสารแจกแล้วก็อาหารมื้อกลางวันเนี่ยให้รับประทานอาหารขายบัตรแล้ว250ช่วงเช้าจะเป็นภาคทฤษฎีช่วงบ่ายก็จะเป็นภาคปฏิบัติและสาธิตนะครับรูปแบบในการตรวจโรคมืดตรวจยังไงรู้ยังไงเป็นโรคมืดรู้ยังไงเป็นโรคจิตจะรู้ยังไงจะรักษายังไงจะอะไรยังไงเบื้องต้นนะครับโดยที่
ใครเข้าคอร์สนี้นะครับก็น่าจะมีความรู้เพียงพอที่จะเอาไปใช้กับตัวเองครอบครัวของตัวเองหรือในชุมชนเผื่อมีอาการอะไรของโรคมืดเกิดขึ้น นะครับ รับมือเสียก่อนนะครับก็รีบจองได้ในเบอร์ในแชร์ไว้นิดนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแชร์ไว้นิดนึงพี่น้องจะได้ถ่ายรูปหรือจดตามความต้องการพื้นที่ของแต่ละท่านนี่นะครับให้รีบให้รีบจองโทรแล้วก็จองบัตรนะครับการบรรยายแบบนี้นะเชคยิ่งหัวข้อแบบนี้ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะเชคหมายถึงองค์กรไหนที่เขาจัดโดยเฉพาะในเชิงปฏิบัติด้วยใช่ไหมอันนี้เคยจัดไว้แล้วครั้งหนึ่งนู้นของเราเนี่ยหมายถึงองค์กรอื่นขององค์กรอื่นเนี่ยผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบแต่จัดก็ดีนะช่วยกันกระจายความรู้นะครับก็จะมีเอกสารพี่น้องก็กรุณาได้รีบติดต่อจองบัตรนะครับอันนี้ยังว่างอยู่ยังพอได้อันนี้อะไรที่เหลือก็จะเป็นรายได้เข้าไว้ channel เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นการอบรมของผมเนี่ยแต่เป็นการอบรมที่จะช่วยเหลือไว้ channel เช่นเดียวกันรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับที่เหลือนี่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็มันก็ช่วยระดับหนึ่งที่สำคัญคือเราได้เผยแพร่ความรู้ตรงนี้นะครับความรู้ตรงนี้ก็มาเพราะไม่จริงเพราะผมเหนื่อยอยากให้มีคนช่วยนะครับทั่วประเทศช่วยเรื่องโรคมืดไม่แน่นะครับในอนาคตอีก5ปีนี่ก็อาจจะมีคนเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญแล้วก็มาออกรายการโรคมืดแทนผมนะครับอันนี้วันที่10นะครับแล้วก็งานของไวท์ Channel วันที่26 27มกุมภาพันธ์นี้นะครับสลามชาวไทยณบางกอกนะครับก็พี่น้องอย่าลืมนะครับในนามรายการนักสุราตนมุสตะกีมเชิญชวนแฟนรายการแล้วก็บรรดาแม่ยกบรรดาพ่อยกลูกยกพี่ยกบางยกแบยกทั้งหลายนี่นะครับที่ช่วยไวท์ Channel อย่างดีเสมอมานะครับให้ช่วยพอทางวัฒนธรรมของกรุงเทพเนี่ยเราจะได้ร้านค้ากลางเนี่ยทั้งทุนและกำไรให้ไว้ใช่ไหมนะครับแล้วก็จะได้ได้เป็นเม็ดเป็นชิ้นเป็นก้อนนะครับพี่น้องสะดวกออกร้านเอง ก็ดีพี่น้องไม่สะดวกร้านจะช่วยเป็นเงินกองกลางก็ได้ติดต่อทางนี่แหละครับเบอร์เนี่ยเบอร์คอลเซ็นเตอร์นี่นะครับ098นี่นะครับติดต่อได้เลยนะครับเชิญชวนพี่น้องให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนไวท์ Channel นะครับอีเวนท์ที่เราจัดทุกเดือนนี่นะครับมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่เรื่องใหญ่ๆให้สังคมโดยทั่วไปได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการอุ้มอุดมการณ์ต่างๆพี่น้องจะสังเกตนะว่าอีเวนต์เนี่ยเราจะเลือกหัวข้อใหญ่อุมมะวาฮิดะอุมมะตันวัสตอนะสลามชาวไทยในยูทูบประสงค์ใหญ่มันเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมโดยรวมนะครับแล้วก็หัวข้อการบรรยายภายในงานนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อใหญ่นี่ใช่ไหมครับครับผมครับผมหมดแล้วนะครับเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับมาถึงเรื่องเก็บตกนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าจะไปละหมาดที่ศูนย์กลางแล้วก็ไปละหมาดแล้วแล้วก็ผ่านก็ค่อนข้างดีนะครับทางอาจารย์ชวีนภกรก็ได้พูดดีแล้วก็ทิ้งท้ายขุตบะห์โดยดูอาว่าอัลลอฮุมมะอันซิลลานะตะกะอาลามันซับบันนบีวะซอฮาบะตะวะอุมมะฮาติลมุอ์มินีนว่าอัลลอฮ์ได้โปรดสาปแช่งคนที่ด่าทอนบีและซอฮาบะห์แล้วก็มารดาผู้ศรัทธาคือภรรยานบีอันนี้ก็เป็นการประกาศจุดยืนชัดเจนของอาจารย์ชวีนภกรแต่เราต้องการจากท่านนี้มากกว่านี้นะครับต้องการให้ท่านเนี่ยได้รู้ว่าที่ท่านได้สาปแช่งนั้นน่ะเขาอยู่ในปัจจุบันก็คือคนที่เข้าไปละหมาดที่ศูนย์กลางคนที่เข้าไปนิกาที่ศูนย์กลางนี่แหละตำราของเขาในปัจจุบันนั้นไม่ใช่ของเก่านะ คนที่เข้าแต่ละคนในรูปภาพที่เราเห็นกันหมดเลยนะครับที่เข้าไปนี่กล้าไปละหมาดที่ศูนย์กลางนี่นะครับตำราบรรยายของเขาใน YouTube ยังอยู่เลยว่าเขาเนี่ยมองซอฮาบะห์มองภรรยานบียังไงชัดเจนหากเราได้มีจุดยืนสับแช่งขอให้เราสับแช่งคนเหล่านี้นะครับเราก็ต้องห่างไกลจากคนเหล่านี้และอย่าให้คนเหล่านี้เนี่ยได้มีบทบาทในสังคมมาพ่นพิษภัยต่างๆด้านอากีดะห์นี่มายังสังคมของเรา
แล้วก็ฝากไปยังคณะกรรมการศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงคนที่เป็นตำรวจด้วยนะครับที่มีหน้าที่รักษาสันติราษฎร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการรักษาวัฒนธรรมและกฎหมายนี่นะครับบุคคลที่เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนี่นะครับเราทั้งหมดนี่นะครับเป็นพลเมืองที่มีหน้าที่ปกป้องกฎหมายครับปกป้องกฎหมายแล้วถ้าเป็นมุสลิมนะยังมีหน้าที่ปกป้องศาสนาครับไม่มีหน้าที่ปกป้องบุคคลหรือสถาบันท่านไม่ได้รับเงินเดือนจะได้ปกป้องสถาบันถ้าท่านทำแบบนี้เนี่ยท่านผิดจรรยาบรรณท่านทรยศประชาชนคนที่จ่ายภาษีที่ท่านได้เงินเดือนจากเขานี่นะท่านกำลังปกป้องบุคคลท่านกำลังปกป้องสถาบันของบางคนพูดทำไมนะครับพอหลังจากที่ไปละหมาดศูนย์กลางอีกวันหนึ่งไอ้ก่อนที่ไปละหมาดศูนย์กลางวันหนึ่งตำรวจมาครับมาขอข้อมูลพอคุยไปคุยมานี่ตำรวจไม่ได้มาสืบนะปกติผมเนี่ยกลายเป็นนักสืบเนี่ยสืบตำรวจถามต้องถามตำรวจแล้วตำรวจนี่ก็เลยกลัวไปหมดเลยเพราะว่าพี่ผมไม่รู้เรื่องครับผมไปสน.เจ้านายบอกว่าให้มาขอหลักฐานเขาก็เอาแล้วก็มีเอกสารไม่มีเอกสารเขาก็ต้องตกลงนี่พวกคุณใช้บารมีเนี่ยมากดดันประชาชนเหรอพวกคุณมีหน้าที่ทำอะไรอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ต้องการหลักฐานต้องการอะไรมาสืบอะไรเนี่ยมีหลักฐานมีคำสั่งชัดเจนเนี่ยขอเป็นเอกสารยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับไวท์เชนเนอร์เนี่ยเป็นองค์กรที่เปิดเผยทุกอย่างไม่ได้ทำงานใต้ดินไม่มีอะไรอยู่ใต้ดินกลับมาจากศูนย์กลางแล้วอีกวันนึงนะทหารมาวันเสาร์ทั้งตำรวจทั้งทหารเลยทหารมาวันเสาร์แต่ผมไม่อยู่นะผมอยู่ใต้แต่ก็มีรายงานมาตลอดผมก็บอกว่านี่ต่อสายเลยผมคุยเลยปรากฏว่าไม่มีไปแล้วแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของเขตอะไรก็ไม่รู้ของทหารเนี่ยเบอร์โทรศัพท์02นะแล้วก็ชื่อก็ให้ทนายซักริยานี่นะครับได้ไปสืบเลยไปเลยทันทีเลยนะครับไปถามปรากฏว่าคนเหล่านั้นน่ะไม่ได้อยู่ในเวรช่วงที่มานี่นะไม่ได้อยู่ในเวรก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าแล้วมีคำสั่งมีคำร้องเรียนมีอะไรมาจากศูนย์กลางจากที่ไหนก็ตามให้มาสืบตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีครับบอกว่าตกลงเข้ามาไอ้ก็อย่างนั้นขอเบอร์มือถือเขาไหมโทรมือถือเนี่ยไม่รับสายนี่แสดงว่าทางทหารก็ไม่รู้เรื่องแสดงว่าเจ้าหน้าที่ที่มานี่นะปฏิบัติหน้าที่โดยภารการไม่มีคำสั่งไม่มีนโยบายไม่มีอะไรเลยนี่ตกลงใช้ตำแหน่งในการข่มเหงกดดันกดขี่ประชาชนใช่ไหมอันนี้ผมฝากให้ฝ่ายกฎหมายได้เดินเรื่องเลยนะครับจะฟ้องคนที่อยู่เบื้องหลังนี่นะครับจะเอาถึงสุดเลยเนี่ยใครที่สั่งใครที่บงการใครที่ใช้อำนาจเฮ้ยช่วยไปคูหน่อยบอกแล้วเรื่องนี้อย่าใช้กับไอ้ฉันนะหรืออย่าใช้กับผมเลยมีอะไรก็คุยกันพาผมนี่ไปความมั่นคงเลยปะไอ้คนที่เขียนบทความบอกว่าไอซิสอีกคนหนึ่งเชียร์ที่บอกว่าเราพาผมเลยไปความมั่นคงไปคุยกันเลยไปข่าวกองไปอะไรไปหาผู้ใหญ่เลยไปคุยกันน่ะให้รู้เนี่ยเรื่องอะไรไปเราบอกว่าเราไม่มีอะไรใต้ดินเราทำงานอย่างชัดเจนเป้าหมายของเราเนี่ยปรากฏในผลงานของเราชัดเจนนะเจตนารมณ์ชัดเจนเรื่องแบ่งแยกดินแดนเรื่องก่อการร้ายเรื่องระเบิดเรื่องอะไรเนี่ยเราปรากฏเราประกาศจุดยืนชัดเจนจะมาใส่ร้ายจะฉวยโอกาสเอาบทความจากตรงนั้นเอารูปจากตรงนี้ไอ้คนนั้นเป็นไอซิสคนนั้นไปกับผมเนี่ยเป็นไอซิสมีตรงไอซิสเนี่ยก็เป็นเลอะเทอะและที่น่าสงสารนี่นะครับว่าซุนนะนี่มาถือหางชีอะห์เนี่ยพูดตามชีอะห์กล่าวหาเราว่าเป็นไอซิสว่าเป็นก่อการร้ายให้สกิดความมั่นคงให้มาตรวจสอบหน่อยนี่ซุนนะนี่มาถือหางชีอะห์นี่พูดแต่อุ้ยมันแย่ขนาดนั้นเลยแย่ขนาดนั้นเลยเหรอว่าซุนนะไม่มีอะไรจะตีกันนะก็ไปถือหางชีอะห์นี่นะชีอะห์นี่จูงจมูกตามล่ะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ฝากคณะกรรมการกลางอิสลาม
นักกรรมการศูนย์กลางศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเคารพนับถือนะครับแต่ละคนเนี่ยพี่บางลุงๆอาครับนะอาจารย์แต่ละท่านนี่นะเคยร่วมกันผมว่าไม่เคยมีใครใช้บริการศูนย์กลางเนี่ยเช่าพื้นที่ทั้งหมดและบริการทั้งหมดนี่เป็นแสนนะเท่ากับ Voice Channelรวมถึงองค์กรอื่นด้วยนะใช่ทั้งองค์กรอื่นและเครือข่ายที่ใช้บริการไว้เชนแนลนะใช้ทีนึงไม่ได้ใช้เป็น 5,000 หมื่นหนึ่ง 20,000 นะครับไม่ใช่นะหมายถึงว่าเรากับศูนย์กลางเนี่ยเราเคยมีประวัติใช้บริการมานานแล้วอาจารย์ชวีใช้มาเป็นประธานในพิธีมาเป็นผู้ใหญ่ต้อนรับมาเป็นคนที่เราสัมภาษณ์ในไว้เชนแนลคืออย่ามาพูดมากนะครับว่าเรามีความสัมพันธ์ดีกันมาแล้วกรรมการศูนย์กลางนี่ครึ่งนึงรู้จักอ่ะครึ่งนึงรู้จักกับอีกส่วนนึงสนิทกันอีกส่วนนึงไม่อยากจะพูดนะครับเป็นใครรู้จักกันสนิทกันแล้วก็อะไรกันนักหนากับชีอะห์นะครับจะเอาอะไรกับชีอะห์จะเอาอะไรกับชีอะห์มือถือนี่ตอนผมเข้าศูนย์กลางเนี่ยนะครับมีไลน์กับสถานทูตเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับของสถานทูต3ประเทศรวมถึง OIC นะครับที่รอการรายงานของผมนี่ก็เพราะ OIC เนี่ยเขาประกาศประนามอิหร่านในเรื่องนี้แล้วเขารอรายงานการเคลื่อนไหวของชีอะห์ของอิหร่านนี่นะในประเทศมุสลิมต่างๆรวมถึงประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ผมไม่พูดนะครับจะไม่มาอวดว่าเราใหญ่ขนาดไหนนะผมอยากจะบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าท่านนะครับมันใหญ่มาระดับประเทศนะอาจารย์อย่ามาเจาะแจ๊ะเนี่ยนะใครสั่งมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไปขู่คนนู้นไปขู่คนนี้เนี่ยผมจะกลัวจะฉี่แตกจะอะไรนี่ไม่อย่าเลยเราเป็นผู้ใหญ่คุยกันให้รู้เรื่องเราบอกเรื่องเดียวเราขอเรื่องเดียวแล้วมันง่ายเหลือเกินบอกว่าชีอะห์นี่เขามีสถาบันเยอะประเทศไทยเขามีอาคารเยอะในประเทศไทยเขามีกำลังสถานทูตอิหร่านนี่คนอาทิตย์หน้านี่หัวข้อเรื่องบทบาทสถานทูตอิหร่านต้องทบทวนบทบาทสถานทูตอิหร่านมีเยอะนะครับมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาปรากฏตัวในศูนย์กลางในสถาบันต่างๆอันนี้ล่าสุดนี่ไปกวาดซื้อที่ที่ปทุมจะจัดหมู่บ้านทำอาคารทำศูนย์อะไรก็ไม่รู้ของเขาแล้วก่อนนี้นะก็ไปป้นเป็นที่ภูเก็ตนะแหล่งมุสลิมแหล่งของมุสลิมแหล่งของซุนนีทำไมเพื่ออะไรภูเก็ตนี่เปลี่ยนซุนนีนี่เปลี่ยนเป็นชีอะห์แล้วก็สุดท้ายนี่ทะเลาะกันไม่ใช่เหรอแตกแยกกันไม่ใช่เหรอแล้วบอกว่าไม่อยากจะแตกแยกบอกว่าชีอะห์นี่เฉยๆได้มาอยู่กับที่ได้มั้ยพวกคุณในแค่นี้นะก็พอแล้วก็ดำเนินชีวิตกันต่อไปแต่อย่ามายุ่งกับซุนนีได้ไหมอย่ามาสร้างความปั่นป่วนได้ไหมแค่นี้เนี่ยอันนี้เราพูดชัดมาพูดชัดเราบอกกับกรรมการศูนย์กลางบอกว่าขอความร่วมมือได้ไหมถ้าเข้ามาขอนู่นขอนี่เนี่ยก็อยากบอกว่าอย่าเลยไปจัดที่อื่นดีกว่าเคยทำกับผมไม่ใช่เหรอศูนย์กลางเคยทำกับผมอ่ะขอไปสอนกุรอานสอนฮะดีษเนี่ยบอกไม่สะดวกใช่ปะกับผมนี่ก็เคยทำมาแล้วทำกับคุณทำกับชีอะห์นี่น่าจะได้นะน่าจะไม่อุจจาระท่านได้เหมือนมัสยิดอันซอริชยาผมเนี่ยก็บอกอิหม่ามก็ออกมาแถลงการแล้วก็จะถอนผมจากสบุรุษโอ้ยยังก็อยากจะเป็นนะคนที่เป็นอย่ามาฝังที่นู้นอยากจะฝังนะอัรดุลลอฮิวาซิอะฮ์อัลลอฮุอักบัรอิหม่ามอันซอริชยาก็ออกมาแถลงทุกเรื่องยกเว้นเรื่องชีอะห์ประเด็นที่บ้านเมืองก็คุยกันนะพูดทุกเรื่องเดี๋ยวผมจะเชิญพวกนี้เนี่ยมาออกรายการพูดนอกเรื่องเดือนรอมฎอนนี่ผมกับจามูริดมีรายการเนี้ยต้องเชิญเข้ามาคุยนอกเรื่องรายการเหมาะสำหรับผมพูดทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องชีอะห์คนหนึ่งไปรับรองชีอะห์พวกคุณทำไมไม่พูดว่าคนนี้เนี่ยผิดเขาขึ้นมาปกป้องชีอะห์รับรองชีอะห์ว่าไม่อากีดะห์เขาตอนนั้นน่ะพวกคุณนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยบอกว่าไปเคลียร์อะไรแค่ไม่ขึ้นน่ะได้เคลียร์หรอพูดดีบอกว่าที่คุณพูดเนี่ยไม่ใช่คือบอกกับพี่น้องไอ้ที่สาธารณะนะเราสมมติว่าผมเนี่ยจะ
ติดจะไปละหมาดสนามหลวงมีชีอะห์มาละหมาดสนามหลวงเราจะมาโวยวายมั้ยไม่โวยวายที่สาธารณะนะครับมัสยิดนี่มุสลิมสนามบินเคยบอกชีอะห์ก็เข้าไปละหมาดเพียบเลยเอาหินมาวางด้วยผมก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเบื่อทำไมไม่ใช่ที่ของผมและไม่ใช่ที่สงวนไม่ใช่ที่สงวนของมุสลิมที่สาธารณะสาธารณะคนนี้ไม่ใช่มุสลิมบางทีเนี่ยหลงไปนอนอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วก็อาจารย์อับดินฮัสซันที่ไปขุดบ้านตลอดเนี่ยพูดเรื่องชีอะห์บางดีกล้าไหมชีอะห์เพียบเลยอยู่แถวนู้นน่ะพูดเรื่องชีอะห์ดิดูซิว่าเขาจะให้ท่านขุดบ้านต่อไปหรือเปล่าหรือไปเก่งพูดแต่ว่าผมอย่างเดียวว่าไอ้ควานว่าไปพูดเรื่องชีอะห์ที่ศูนย์กลางบ้างสิเรื่องเล็กนิดเดียวนะครับในสังคมที่เราเรียกร้องที่เราขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้แสดงสปิริตความเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปคุยกับชีอะห์ที่บอกว่าเฮ้ยให้สังคมสงบสักทีพวกคุณอย่ามาใช้สถานที่ของซุนนีเขาเนี่ยอย่ามาใช้สมมติว่าเขาจะมาละหมาดนะจะมาละหมาดอ่ะละหมาดเหมือนชาวบ้านเนี่ยไม่มาวางหินมาละหมาดตามเรานี่ก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าก็เป็นละหมาดมัสยิดฮารอมอ่ะใช่ไหมละหมาดมัสยิดฮารอมเนี่ยตามอิหม่ามวางหินไม่วางหินแต่เขาจะพยายามละหมาดบนหินอ่อนไม่ละหมาดบนสัญญาดะ mm-hmm. บนพรมนี่เขาไม่ละหมาดถ้าไม่ว่าก็จะละหมาดตามเราละหมาดตามชาวบ้านนะไม่ว่าแต่มาแล้วก็มาแสดงอาการแสดงความไม่เหมือนความอะไรนี่อันนี้มันไม่ควรก็ขอฝากแค่นี้แหละครับเรื่องมันใหญ่โตไปใน Facebook นี่โอ้โหนี่กลายเป็นเรื่องบรรดาชีอะห์นี่ถูกลืมประเด็นไปเลยไอซิสนี่กลายเป็นพระเอกผมนี่กลายเป็นโฆษกไอซิสพูดอะไรเลอะเทอะเหลือเกินเลอะเทอะชีอะห์ตัวนึงก็บอกว่าออก YouTube เนี่ยเดี๋ยวจะตอบตัวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะพูดเขาบอกว่าพวกซุนนีพวกซุนนะห์พวกไอซิสเนี่ยพวกก่อการร้ายความมั่นคงดูแลด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูใครเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยพรุ่งนี้จะพี่น้องจะรู้จะประจักษ์จะชัดนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยใครที่เป็นผู้ก่อการร้ายใครที่เป็นผู้ทรยศโลกมุสลิมทรยศอิสลามใครที่หักหลังมุสลิมมาโดยตลอดใครที่นำศัตรูอิสลามมาฆ่ามุสลิมมาโดยตลอด ที่อิรักก็ดีที่ซีเรียก็ดีที่เยเมนก็ดีเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้ในรายการอัลบายานใครเป็นผู้ก่อการร้ายจากอดีตจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ผมพูดของอุลามาที่เขาเคยพูดอย่างนี้แบบเจมี่เนี่ยเขาพูดว่าไงเกี่ยวกับชีอะห์เนี่ยเมื่อ800ปีนะเขาบอกก็เดี๋ยวเคยดูชีอะห์นี่นะจะไม่ใช้ดาบธนูกับศัตรูอิสลามเลยก็จริงด้วย อิหร่านนี่มีเคยยิงกระสุนน็อตเดียวนะยิงยิวยิงนี่ไม่เคยมีเลยก็เขายิงซุนนีฮะยิงซุนนีเนี่ยระเบิดปรมาณูนี่ไว้ขู่เนี่ยใครเนี่ยฝีมือใครเนี่ยฝีมืออิหร่านฝีมือบัชชาร์ชีอะห์ทั้งนั้นนะครับนี่นะขดมมัสยิดนี่ใครเนี่ยพวกคุณไม่ใช่เหรอเนี่ยพวกคุณไม่ใช่เหรอแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเบรกนี้ก็จะขอพี่น้องอย่าเพิ่งโทรมานะเพราะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดซุนนะห์หลังอิชาที่เป็นซุนนะห์ไม่ใช่มุอักกะดะแล้วก็มีผลบุญมหาศาลที่ได้เกริ่นพูดไว้กับพี่น้องในรายการภารกิจผู้ศรัทธาก็จะมาลงรายละเอียดให้พี่น้องเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับหลังจากเบรกครั้งนี้นะครับครับผมก็เป็นกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เหตุการณ์ที่ศูนย์กลางแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับชีอะห์นะครับพี่น้องก็คงจะมีข้อมูลแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะฮะพี่น้องที่มีคำถามนะครับก็โทรมาฝากคำถามได้นะครับส่วนเนี่ยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับส่วนสายสดนะครับก็เดี๋ยวหลังพักเบรกนะครับช่วงที่2พี่น้องก็เตรียมคำถามแล้วก็
โทรมาได้เลยนะครับ027-354-939นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการอัสซอเราะห์อัลมุสตะกีมอีกครั้งนะครับในช่วงที่2ก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะตอบคำถามให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องที่มีคำถามก็เรียนเชิญเลยนะครับฝากคำถามได้ทั้งเป็นภาษาไทยหรือมลายูก็ได้นะครับหรือว่าจะสายสดก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นเบอร์สายสดนะครับ027-354-939นะครับ027-354-939นะครับก็ถ้ามีสายสดก็เชิญเลยนะครับทีมงานช่วยขึ้นเบอร์ด้วยนะครับก่อนที่จะโทรมานะครับก็จะมีหะดีษที่เคยบอกกับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับความประเสริฐในการละหมาด4รากาตหลังละหมาดอิชาซึ่งเป็นซุนนะห์ไม่ใช่มุอักกะดะซึ่งมีรายงานโดยท่านอิบนุอบีชัยบะห์ในหนังสืออัลมุซันนะฟโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรบอกว่ามันศอลละอัรบะอันบะอ์ดัลอิชาอิคุนนะกะกอดรีฮินนะมินไลลาติลกอดรใครที่ได้ละหมาด4รากาตหลังอิชาผลบุญของมันนี่เท่ากับผลบุญละหมาดเสียอากาศในคืนไลลัตุลกอดรซึ่งทราบกันดีนะครับว่าการความดีทุกความดีในคืนไลลัตุลกอดรเนี่ยเท่ากับความดีใน 1,000 เดือนก็80กว่าปี83กว่าปีนะครับหะดีษนี้ถูกรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรเชคอัลบานีบอกว่า มีสถานะเป็นคำพูดของนบีทำไมอ่ะเพราะมีการบัญญัติละหมาดและมีการแจ้งผลบุญซึ่งสหายบ้านนี่จะพูดเองไม่ได้หรอกอุลามะก็จะให้สถานะหะดีษแบบนี้บอกว่ามอกูฟุลลัฟซันมารฟูอุนฮุกมันโดยสำนวนเนี่ยเหมือนเป็นคำพูดของสหายบ้านแต่โดยฮุกมโดยสถานะเนี่ยโดยเป็นคำพูดของท่านนบีนะครับสหายบ้านจะพูดเองไม่ได้ไม่ใช่อับดุลลอฮ์อิบนุอัมรท่านเดียวนะครับมีท่านอับดุลลอฮ์มีท่านอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาด้วยท่านได้กล่าวว่าอัรบะอุนบาดัลอิชาอ์ยะอดิลนะบิมิสลิฮินนะมินไลลัตุลกอดรนะหะดีษนี้ก็ซอฮีหะห์เช่นเดียวกันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูอูดบอกว่ามันศอลลาอัรบะอันบาดัลอิชาอ์ลายัฟซิลุบัยนะฮุนนะบิตัสลีมอุดิลนะบิมิสลิฮินนะมินไลลัตุลกอดรซอฮาบะห์นี่3คนเลยนะครับแต่ของอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูอูดบอกว่าละหมาด4รากาตนี่นะไม่สลามทุก2รากาตก็คือเหมือนจะสลามเดียวเหมือนละหมาดดุฮรีเหมือนละหมาดดุฮรีเหมือนอัสรีนะครับซอฮาบะห์3ท่านนะครับที่ได้รายงานเรื่องนี้อ้าวบรรดาซะลัฟที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เนี่ยมีท่านซะอีดอิบนุจุบัยร์นะท่านซะอีดอิบนุจุบัยร์นี่ก็เห็นด้วยแล้วก็รายงานนะครับซะอีดอิบนุจุบัยร์นี่เป็นอาวุโสของลูกศิษย์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับหะดีษนี้ถูกรายงานโดยมุซันนัฟอิบนุอบีชัยบะห์โดยหนังสือตะอซีมกอดรอศอลาห์ของมุฮัมมัดอิบนุนัสรอัลมารวะซีนะครับแล้วก็มีรายงานจากท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบว่าเคยท่านเคยปฏิบัติเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับซาดานได้บอกว่าท่านอาลีเนี่ยยุศลลิกานะยุศลลิมินะตะตะวิอัรบะอันกับละซุฮรีวะรักอะตัยนบะอ์ดะฮุนนะบะอ์ดะฮาวะรักอะตัยนบะอ์ดะมักริบวะอัรบะอันบะอ์ดะลอิชาอะท่านอาลีซีรากาตละมาซีรากาตนะครับก็คือซีรากาตนี้ก็คือเหมือนละหมาดแสดงว่าก็คล้ายๆละหมาดอิชาใช่ไหมเวลาของมันนี่ก็คือหลังละหมาดอิชานั่นเองนะครับทันทีหรือเปล่าครับเหมือนรอวาติฟหรือเปล่าหลังละหมาดอิชานี่มันก็ยาวจนถึงเวลาหมดละหมาดหมดเวลาอิชาในทัศนะอุลามะที่บอกว่าเวลาอิชาจะหมดครึ่งนึงของกลางคืนนี่ก็อันนั้นนะคือเวลาสุดของมันนะครับอุลามะที่บอกว่าเวลาอิชาถึงซุบฮ์นี่อันนั้นก็เวลาละหมาดถึงซุบฮ์ก็ยังละหมาดได้นะครับไม่มีรายงานซอฮีห์ว่าจะต้องอ่านอะไรบางอย่างนะครับแต่ถึงแม้ว่ามีรายงานนะครับว่าอ่านกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรุนกุลุลลอฮุอะฮัดละกะตะบารักัลลซีกับอัลิฟลามมีมนะครับแต่อันนี้ไม่ซอฮีห์นะครับเป็นดออีฟให้นั่งตะชะฮุดมั้ยให้นั่งตะชะฮุดรากาตที่2แต่ไม่สลามแต่ไม่สลามนะครับรายงานของอิบนุอบีชัยบะห์เช่นเดียวกันจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดบอกว่าอัรบะอุนกับละซุฮรีลายุสลิมุบัยนะฮุนนะอิลลาอันยะตะชะฮะดะนะครับอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าฟะมาดามะซะบะตะอันนะซุนนะตะซุฮรีรุบาอียะห์อัลกับลียะตุศอลลาบิตะชะฮุดัยนวะบิสลามวาฮิดฟะซุนนะตุลอิชาอ์อัลบะอ์ดียะตุรุบาอียะห์กะซาลิกะคือเขารายงานของอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดเกี่ยวกับซุนนะฮ์ดูฮรีก่อนดูฮรีเนี่ยที่สามารถละหมาด4รากาตได้
โดยหนึ่งให้โดยหนึ่งสลามโดยหนึ่งสลามเนี่ยแสดงว่าสุนนะที่นบีที่ซอฮาบะห์บอกว่าละหมาดเสียรกาดนี่ก็น่าจะละหมาดเหมือนกันก็คือโดยถ้าจะมีนะก็ตะชะฮุดเนี่ยตะชะฮุดอวัลไม่ใช่สลามให้ละหมาด2แล้วตะชะฮุดเหมือนละหมาดดูรีอัสรีนั่นเองละหมาด2แล้วก็ตะชะฮุดแล้วก็ลุกขึ้นละหมาด2แล้วสลามนะครับแล้วมีเงื่อนไขว่าจะต้องอาบน้ำละหมาดให้ดีละหมาดอิชาจะมาต้องจะมานะฮะแล้วก็ละหมาดเสียรกาดเนี่ยโดยอยู่ติมมุรุกวะฮาวะซูจูดะฮาแกนละฮูมินัลอัจริมิสละไลละติลกอดรินะครับมิสละไลละติลกอดรินี่นะของตะบีอีเหมือนกันนะครับเชคอัลบานีบอกว่าหะดีษนี้ซอฮีห์ชัดๆเลยนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีห์มากแล้วก็มีหลายกระแสด้วยนะเชคหลายฮะดีสที่มันสนับสนุนกันนะครับละหมาดที่บ้านดีกว่าหรือละหมาดที่มัสยิดดีกว่าโดยหลักฐานรวมๆนะละหมาดซุนนะห์ใดๆในที่บ้านจะดีกว่าละหมาดที่มัสยิดเพราะท่านนบีบอกครับอะลัยกุมบิศศอลาติฟีบุยูติกุมฟะอินนะค็อยรศอลาติลมัรอฺฟีบัยติฮาอิลลัลมักตูบะละหมาดที่บ้านดีที่สุดยกเว้นละหมาดฟัรฎูครับจะละหมาดที่มัสยิดในย่อมดีกว่านะครับยังไงก็ตามอิหม่ามالحافظ العراقي ได้พูดถึงหะดีษนี้จะได้ไม่บอกว่าเออนี่เอาหะดีษไม่เอาเรื่องใหม่ๆมาจากไหนนะครับมีนะครับฮาฟิซอัลอิรากีในหนังสือตัรฮุตตัสรีบท่านได้บอกว่ามุกตะดอฮูหมายรวมของหะดีษนี้ความหมายของหะดีษนี้มุกตะดอฮูตะฮซีลฟะฎีละติไลละติลกอดรีวะอิลลัมยะกุนซาลิกะฟีไลละติลกอดรีเป็นการประสบกับผลบุญของไลละติลกอดรแม้นว่าไม่ได้อยู่ในไลละติลกอดรก็ตามนะครับซึ่งอุลามะที่เขาพูดถึงเรื่องซุนนะห์นี่เนี่ยก็มีนะครับมีเชคอัลบานีและก็มีซัรคอซีเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเชคบิมบาสก็เคยบอกนะครับเชคบิมบาสนี่ก็เคยพูดชัมสุลฮักกิลอาซีมอบาดีในหนังสืออาวนุลมะอ์บูดชัรห์ซุนันอบีดาวูดนะครับไอ้ก็คือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับไอ้อย่างว่าคณะใหม่เนี่ยเรื่องอยู่ในตําราเก่าแก่อุลามะห์เค้าก็พูดกันมานู่นน่ะมานานแล้วมุซันนะฟอิบนุอบีชัยบะห์นะเป็นตําราแรกที่ถูกประพันธ์รวบรวมหะดีษโดยแสดงงานในศตวรรษที่2นะครับนี้เก่าแก่มากนะครับแล้วก็อุลามะที่ได้มาอธิบายเรื่องนี้ก็มีแต่ละยุคสมัยนี้ก็มีแล้วทำไมรุ่นเรานี่ไม่เคยมีใครพูดไม่เคยมีใครสอนนี่ก็ธรรมดานะครับซุนนะห์เยอะแยะเลยนะอย่าว่าซุนนะห์นี่บางทีเรื่องฟัรดูนี่นะไว้คราวนี่คุมฮิญาบนะบ้านเรานี่คุมฮิญาบตะก่อนนู้นเข้าใจว่าเป็นยังไงคุมฮิญาบนี่ทุกวันนี้นี่ก็ยังมีคนเข้าใจนะว่าคุมฮิญาบนี่สำหรับหัจญ์ไปทำหัจญ์แล้วกลับมาไว้คุมสำหรับผู้หญิงที่แก่แล้วไว้ทองแล้วไว้คุมมีบางคนเข้าใจอย่างนี้นะนี่ทั้งในหัจญ์นี่มันฟัรฎูนะเรื่องฮารอมเรื่องบาปดอกเบี้ยคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าดอกเบี้ยบาปคนยังคนไม่รู้เลยว่าการพนันนี่มันบาปซื้อหวยนี่บาปคนบางคนไม่รู้ในเล่นลูกเต๋านี่บาปเล่นหมากรุกนี่บาปเล่นไพ่นี่บาปโดมิโนบาปเล่นไพ่เล่นไพ่เกมในมือถือในคอมอ่ะแต่ก่อนนี้ฮิตมากเลยอ่ะบางคนเนี่ยเอาไปเล่นไพ่ในมือถืออ่ะนะในสุรารอละหมาดวันศุกร์รอนรอไม่รู้ไม่เป็นไรนะก็เราก็ต้องศึกษาแล้วรู้แล้วเนี่ยก็เอามาปรับปรุงมาปฏิบัติเท่าที่ปฏิบัติได้การละหมาดเสร็จแล้วก็ซุนนะห์นี่ไม่ใช่วาญิบถ้าไม่ทำนี่ก็ไม่บาปแต่ถ้าทำล่ะผลบุญอย่างนี้มหาศาลอัลฮาริยุบิทัฮซีลิสซะวาบิอัลฮาริยุบิมันยะฮริซุอะลาตัฮซีลิสซะวาบิอันยุฮัสซิลฮาซาลอัจรอะซีมคนที่ตั้งใจแสวงหาผลบุญแบบนี้นะสมควรที่จะขนขวายสมควรคว้าผลบุญแบบนี้เอาไปปฏิบัติท่าสะดวกอ่ะมีสายมาเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมคุณดุลยศูครับเชิญครับจากไหนครับผมโอเคครับเชิญเลยครับครับถามว่าละหมาดสุนัตตะกี้เนี่ย
เราได้กินฉีดวัคซีนครับแค่สลับกี่ครั้งครั้งเดียวครับสลามครั้งเดียวแต่การกัดสุดท้ายน่ะสลามคือสลามขวาแล้วก็ซ้ายน่ะเดี๋ยวเขาจะครั้งเดียวก็สลามไม่ใช่คือสลามระกาดสุดท้ายอัสสลามุอะลัยฮิวะสสลามุอะลัยกุมนะแล้วก็ระกาดที่2นี่น่ะตะชะฮุดเหมือนละหมาดดูรีนะบังอ๋อครับเข้าใจครับเข้าใจนะโอเคครับอัลลอฮ์ทรงของครับ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 เตซูมสลามุอะลัยฮิวะสสลามุอะลัยแล้ว2รอกอะอ์หลังอิชานี่ก็ยังคงมีอยู่ก็ไม่เกี่ยวอันนี้ซุนนะอันนี้ซุนนะไม่ใช่รอวาติบครับเสียรากาศนี้นะซุนนะไม่ใช่รอวาติบแต่ซุนนะรอวาติบนี่2รอกอะห์ที่นบีทําสม่ําเสมออันนี้มีหะดีษรองรับอื่นๆนะไม่เกี่ยวกับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ทําต่างหากครับครับผมมีมั้ยสายสดถ้าไม่มีก็คําถามครับเชคตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดไปขายของท่านนบีมุฮัมมัดได้ท่องดุอาอะไรคนถามนี่น่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าครับใช่ขายของใช่ครับมีดุอาให้ขายดีไม่ใช่พอนบีที่ศาสนาแล้วนะครับนบีไม่ได้ทำธุรกิจละดาวะนบีนบีดาวะอย่างเดียวนะครับนบีดาวะอย่างเดียวแล้วก็ถ้ามีทำธุรกิจขายของบ้างนะก็ไม่ได้ไปตลาดนั่นนะขายของนี่แบบว่าซื้อขายธรรมดาเนี่ยนะครับซื้อขายที่บ้านหรือกับผู้คนนี่นะไม่ได้ไปห้างไป ไม่ได้ไปตลาดนัดนะไม่ได้เอาธุรกิจไปไม่มีเพราะตอนที่ท่านนบีได้เทศนาแล้วเนี่ยก็มีท่านหญิงคอดีญะห์คอยซัพพอร์ตการทำงานของท่านนบีพอท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยที่เห็นคุณค่าการทำงานของท่านนบีนี่ก็เลยซัพพอร์ตท่านนบีนะครับเพราะฉะนั้นดูอาตรงนี้ก็แต่ดูอาเนี่ยดูอาเข้าตลาดดูอาอะไรนี่ไม่มีนะดูอาขายของนี่ไม่มีนะแต่มีดูอาที่เราขอยามเช้ายามเย็นซาลูกะริซกันฮะลาลันวาซิอันฏอยิบาเนี่ยนะแล้วเวลาเข้าตลาดนี่ก็มีดูอาหะดีษฎออีบหน่อยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮูลมุลกุวะลฮัมดวะฮุวะฮัยยุลวะฮัยยุลยะมูตยะฮดีลคอยรยะคอยรุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอันนี้ฎออีฟแล้วก็กล่าวได้กล่าวได้ครับมีสายครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมท่านกอสลามครับครับจากไหนครับครับจากริซอครับริซอเชิญเลยครับริซอนี่จังหวัดอะไรเนี่ยนากออะไรเนี่ยครับผมเจนายูเล่บุเล่บุเล่เชิญเลยอ๋อนะตอนนี้มีการเลยเอาไปทัวร์ยอแบบนี้เงี้ยยอเอ็มวายการได้ต่อดีอ๋อปุโรหิตประตูประตูยอเอายอไม่ประตูไม่ตู้เดียวตัวเนมโมตู้คันโดมอตังบากิงายอเตะยาดียอว่าแบบตู้ที่ยอที่มาเคดูอีกรอบเดียวต่อโอเคเอเดทัวร์แบบนี้เกราดากิตุเกราดาตะปาตุทัวร์กตะตุยมอตังฮาเซลเลตุบากิรัวกิตุเนี่ยเดี๋ยวตนบากิรัวนะบากิฮะๆๆอย่าไปให้ได้ฮะตุเมดูยะดีมาตุเมดูเรบอกดอนะฮะดาพออินชาอัลลอฮ์ยาอะซออะไรล่ะนะอะเบยะนะอะซออะไรล่ะอีดอตุอะซอเนี่ยนะได้ละนั่นที่งานทีวีไปนะยาๆๆกับหลักใครยอทํามาทําหมอยาอัสสลามุอะลัยกุมครับจากรุสอครับเชคถามมาเกี่ยวกับการจำนองเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยรับจำนองจากชาวสวนยาง10ไร่ชาวสวนยางเนี่ยก็กรีดยางของตัวเองนี่แหละจำนองอะไรจำนองสวนยางครับเชคจำนองคือที่ดินหรือจำนองยางสวนยางครับก็คือที่ดินแล้วก็มียางด้วยถูกต้องทรัพย์สินที่ไปจำนองคือที่ดินใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เอาโฉนดนี่ไปจำนองใช่ครับชาวบ้านเอาโฉนดไปจองกับคุณพ่อครับอย่าคุณพ่อก็ให้เงินไปแล้วก็แต่ว่าให้ชาวสวนนี่ที่เป็นเจ้าของสวนยางนี่กรีดยางต่อไปจะได้มีรายได้แต่ว่ารายได้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแบ่งคนละครึ่งกับคุณพ่อคุณพ่อเอาไปครึ่งนึงแล้วก็เจ้าของเนี่ยเอาไปครึ่งนึงก็เลยถามว่าเงินที่คุณพ่อเอาเนี่ยถือเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าคือ
จำนองนี่นะต้องดูนะเพราะจำนองเนี่ยมันเป็นภาษาทางกฎหมาย มันมีเงื่อนไขมีรูปแบบอะไรของมันส่วนมากนี่จำนองนี่ก็คือเอาที่ดินเนี่ยมาเป็นที่ประกันแล้วก็เอาเงินยืมไปใช่อย่างนี้กู้ไปแล้วก็มีดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยด้วยนะอันนี้เดี๋ยวก่อนดิผมจะอธิบายทุกกรณีทุกรูปแบบเลยอ่ะอันนี้นี่คือรูปแบบทั่วไปที่ประเทศไทยที่เขาทำกันจำนองเนี่ยเวลาจำนองอ่ะนะก็คือเอาที่เอาบ้านเอาเพชรเอาทองเนี่ยไปจำนองอ่ะแล้วก็กู้เงินมาแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนไอ้ต้นนี่มันอยู่กับที่นะต้นเนี่ยต้องเอาไปคืนจะได้ปลดที่หรือปลดทรัพย์สินนั่นแหละครับผมนี่จำนองนะทั่วไปนะเวลาเดินทางไปไหนแต่ไหนนี่แล้วก็เห็นเรือนจำใหญ่โตนี่นะแล้วก็มีป้ายใหญ่เนี่ยโรงจำนำอันนั้นน่ะครับใช่ไหมอันนั้นน่ะความหายนะของประเทศไทยความหายนะของชาวบ้านแต่จำนองไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบนี้ก็ได้มุสลิมในพอเห็นก็ทำนี้ก็บางคนก็ทำตามรูปแบบอิสลามยังไงก็มายืมเงินเอาเนี่ยอาจารย์อัดนานเนี่ยมายืมผมล้านหนึ่งผมก็บอกว่าไอ้ต้องมีสิ่งค้ำต้องมีทรัพย์สินเนี่ยค้ำนี่สินอันนี้ในภาษากฎหมายอิสลามเรียกว่าราห์นี่แปลว่าสิ่งค้ำค้ำประกันหนี้สินค้ำประกันทำไมอย่าทะเบี้ยวถ้าจ่ายไม่ได้นี่นะเอาทรัพย์สินนี่เนี่ยมีสิทธิ์เอาทรัพย์สินนี่ไปขายแล้วก็มาใช้หนี้อย่างเดียวโดยไม่มีดอกเบี้ยนะที่เหลือเนี่ยเอาคืนเจ้าของหนี้คือจำนองหรือสิ่งค้ำตามหลักศาสนาถ้าจำแบบนี้นะชาวบ้านนี่มายืมเงินจากคุณพ่อสมมติล้านหนึ่งนะแล้วก็เอาโฉนดที่ดินเนี่ยฝากไว้ล้านหนึ่งเขาต้องคืนหนึ่งล้านจะได้คืนโฉนดจบกันส่วนเขาจะกีดยางจะอะไรนี่เป็นเรื่องของเขานี่เป็นอันนี้แค่ค้ำไม่ได้ยึดไม่ได้ขายไม่ได้ยึดไม่ได้ขายนี่แค่ค้ำอย่างเดียวฉะนั้นเขาจะกีดยางเขายังถือว่าเป็นเจ้าของนะเจ้าของสวนยางเนี่ยสวนยางนะเขาจะกีดยางเขาจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาทั้งสิ้นพ่อไม่มีสิทธิ์เลยถ้าพ่อไม่เอาดอกเบี้ยหมายถึงว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนทุกสัปดาห์ทุกอะไรนี่นะไม่เอาดอกเบี้ยแต่บอกว่ากีดยางเดือนหนึ่งเท่าไหร่นี่ก็แบ่งกันเดือนหนึ่งได้หมื่นนึงก็คนละ 5,000 อันนี้ดอกเบี้ยชัดถ้าพ่อก็ไม่เอาตังค์แล้วฉันเอายางดอกเบี้ยชัดถ้าคุณพ่อมีสวนยางของเขาแล้วก็สวนยางของชาวบ้านนี่คุณพ่อบอกว่าขอยืมคนมากรีดยางอันนี้ดอกเบี้ยเอาขอใช้ไอ้ที่มันรีดยางอ่ะดอกเบี้ยที่มันคั้นยางอ่ะดอกเบี้ยใช้ผลประโยชน์ทุกอย่างเลยประโยชน์ทุกประโยชน์อุลามะกุลลุกอรดินจารนะฟันฟะฮูวะริบันประโยชน์ทุกประโยชน์รีดมาจากหนี้สินนะนะรีดเนี่ยรีดมาเนี่ยนั่นน่ะคือดอกเบี้ยไม่ต้องเป็นเงินตราเป็นธนบัตรนะเป็นประโยชน์ที่ได้มาไปกดขี่ลูกหนี้เฮ้ยแล้วขอยืมรถหน่อยถ้ายามปกตินี่นะไม่กล้ายืมรถเขาหรอกแต่เนื่องจากว่าหนี้เป็นล้านนะเฮ้ยขอยืมรถหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวให้ลูกน้องเนี่ยมาเช็ดบ้านหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ดอกเบี้ยทั้งนั้นน่ะรีบาทั้งนั้นน่ะต้องระวังถ้าเป็นอย่างนี้นะแต่เป็นดอกเบี้ยอย่าทำนะครับไปเตือนคุณพ่อด้วยนะครับครับผมสังคมเราเนี่ยต้องปราศจากดอกเบี้ยนะสังคมมุสลิมต้องเคร่งครัดในเรื่องนี้ดอกเบี้ยเท่ากับการประกาศสงครามกับพระเจ้าอิลลัมตะฟะอะลูฟะอะซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮิวะเราะซูลิถ้าไม่เลิกแล้วนี่นะเพิ่งทราบว่าอัลเลาะห์ประกาศสงครามกับพวกเจ้าแล้วครับครับจริงๆคุณพ่อเนี่ยให้ยืมนี่ก็เหมือนกับได้ซะดาเกาะเครื่องนึงอยู่แล้วผลบุญมหาศาลอยู่แล้วใช่ถ้าเขาคืนล้านนึงไงแล้วเท่ากับบริจาคไป 500,000 โอ้โหจำนองแล้วก็เอาล้านนึงไปแล้วก็มาคืนล้านนึงนะเท่ากับคุณพ่อนี่บริจาคไป 500,000 ลองดูดิทั้งที่เงินล้านนี่ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่เขาคืนมาเต็มๆผลบุญได้ 500,000 มาเต็มๆครับผมนะครับครับผมมีสายสดเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับเชิญเลยครับจากไหนครับจากตรังค่ะตรังเชิญเลยครับแล้วคนถามว่าพอดีขายของตลาดนัดนะคะแล้วก็ตลาดนัดจากที่บ้านเราไปประมาณสัก2-3กิโลแบบนี้เราต้องละหมาดย่อได้หรือเปล่าคะอ๋อมีได้ครับ2-3กิโลนี่ไม่ถึงกับใกล้ไปนะครับครับผมไปรถค่ะจ้าครับครับอัลเลาะห์คุ้มครองครับน่ารักมากเลยนะครับพี่น้องถามเรื่องอิบาดะห์อยากจะให้ชัวร์นะดีมากเลยครับซาฟารการเดินทางไกลนี่นะครับมันต้องเป็นการเดินที่เรียกว่าซาฟาร์ภาษาไทยเนี่ยอาจจะไม่มีคำศัพท์เฉพาะ
เดินทางมึงว่าเดินทางก็เดินทางอะฮะสิบเมตรนี่ก็เดินทางถือว่าทางอะแล้วไปเดินทางมันนะแต่ภาษาอาหรับนี่ที่อัลลอฮ์บอกว่าจะได้ละหมาดกอซอดได้เนี่ยจะได้ยกเว้นไม่ต้องถือซิโรดไปถือซึ่งวันหลังได้เนี่ยนะเดือนรอมฎอนเนี่ยก็คือซาฟาร์เดินทางไกลที่มีความลำบากที่ไม่ได้เป็นธุระประจำมุนานทีจะทำแบบเนี้ยนะครับมีสายสนไหมครับไม่มีนะจากภูเก็ตครับเช็คเป็นมะมุมละหมาดตามอิหม่ามในเวลาซุฮรีหรืออัสรีที่อิหม่ามอ่านเสียงค่อยนั้นมะมุมจะต้องอ่านฟาติฮะและซูเราะห์หรือไม่อ๋อครับแน่นอนทุกกรณีที่อิหม่ามอ่านเสียงค่อยหรือเราไม่ได้ยินอิหม่ามยังไงอ่ะอิชาละหมาดอิชาอิหม่ามอ่านเสียงดังในระกาศ1 2อ่ะนะอ่านเสียงดังไฟดับแล้วเราอยู่นู่นน่ะอยู่นอกมัสยิดเนี่ยพอแถวมันยาวนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินละหมาดวันศุกร์วันศุกร์ก็มีนะมัสยิดเต็มล้นไปข้างนอกแล้วก็ไฟดับอิหม่ามก็อ่านอยู่นะไม่ได้ยินให้ทำอะไรอะครับก็อ่านสิอ่านสิครับครับผมแต่ในกรณีที่เราได้ยินอิหม่ามอ่านนั้นเราก็ฟังเขาสดับฟังเขาครับอ่านซูเราะห์ในละหมาดนั้นต้องเรียงลำดับหรือไม่เรียงลำดับซูเราะห์เนี่ยไม่จำเป็นแต่ต้องเรียงลำดับอายะแต่ซูเราะห์นี่สมมติว่าจะอ่านกุลอูซุบิรับบินนาสรากาศแรกกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดรากาศที่สองได้ครับครับครับผมมีสายสดเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะครับผมเมื่อกี้ที่เชฟบอกว่าละหมาดซุนนะห์สี่รากาศอะค่ะอันนี้แปลว่าต้องไปละหมาดที่มัสยิดป่ะคะไม่ครับมันเหมือนซุนนะห์ทั่วไปนี่แหละมาที่บ้านดีกว่าครับอ๋อไม่หมายความว่าตอนละหมาดฟัดดูค่ะใช่สุนนะห์นี่นี่สำหรับคนที่ละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่สำหรับมุสลิมานี่นะทุกสุนนะห์นี่นะก็ทำที่บ้านเหมือนฟัรดูนี่แหละอันนี้สำหรับผู้ชายนะจะต้องไปละหมาดที่มัสยิดถึงจะเป็นสุนนะห์สำหรับเขาแต่ถ้าผู้ชายละหมาดที่บ้านนะอันนั้นไม่ถือว่าเป็นสุนนะห์ค่ะมีสองคำถามนะคะเชฟบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปละหมาดที่มัสยิดอะค่ะละหมาดฟาร์ชค่ะแล้วเราละหมาดแล้วเราไปแล้วเราละหมาดซุนนะห์ไม่ทันนะคะแล้วเราจะมาละหมาดท้ายซุนนะห์ได้ไหมคะได้ครับหลังซุบฮีเนี่ยได้แต่ว่าที่แล้วที่บอกว่าห้ามละหมาดตอนหลังซุบฮีที่มันไม่มีเหตุผลไงซุนนะห์ทั่วไปจะซุนนะห์ทั่วไปมีแต่อันนี้มีเหตุผลคือเราเป็นคนที่รักษาละหมาดซุนนะห์อยู่แล้วแล้วก็พลาดไปไม่ทันก็ให้รีบละหมาดเลยอุลามะที่บอกว่าให้รีบละหมาดนี่ใช้นี่เพราะอะไรเพราะการใช้มีคำถามอื่นไหมผมจะได้ตอบยาวไปเลยจะถามว่าคือมีคนเขาสนใจอิสลามนะคะและทีนี้แต่ว่าเขาว่ายังรับไม่ได้เพราะว่าเขายังเรียนหนังสืออยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขารับอิสลามแล้วเขาคุณพ่อคุณแม่จะแบบไม่ส่งเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกให้เขารับก่อนแล้วเขาไปหลอกคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่จะต้องให้ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีขอบเขตอะไรแค่ไหนรับอิสลามไปเลยนะครับเดี๋ยวมูลนิธิมุสลิมไม่ได้ส่งเสียให้อันนี้พูดจริงนะลองเสนอเขาดูนะครับถ้าเขาสะดวกนะถ้าเขากลัวถ้าเขากลัวแค่นี้นะถ้าเขากลัวเรื่องนี้อย่างเดียวนะบอกว่าไม่ต้องกลัวให้ความสัมพันธ์กับพ่อแม่นี่ดีแล้วก็แจ้งเขาตรงไปตรงมาว่าเขาจะรับอิสลามนะและมุสลิมเพื่อสันติเนี่ยจะหาทุนให้เรียนให้จนจบเลยจนทำงานเลยก็คือพ่อแม่ก็จะปัดขาดเขาเองกันนี่ไงแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องส่งเสียอย่างเดียวมันเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าเขายังไม่อยากจะตัดขาดช่วงนี้นะครับรับอิสลามไปก่อนถ้าพ่อแม่นี่บังคับอะไรเกี่ยวกับเรื่องกูฟอร์ชิริกนึงก็พยายามเลี่ยงก็คือต้องเลี่ยงใช่ไหมคะพยายามเลี่ยงเช่นเขาบังคับว่าให้กินหมูนี่ก็พยายามอย่ากินหมูนะถ้ากินเนี่ยก็เคี้ยวแล้วก็ปวดฉี่เข้าห้องน้ำไปคายคือทำทุกวิธีทางนะอัลลอฮ์ช่วยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยค่ะแต่เชคเนี่ยนำให้รับเลยใช่ไหมใช่จริงๆถ้าเกิดว่าเขาจำเป็นต้องไปมีญาติเสียแล้วต้องไปกราบศพอะไรแบบนี้ก็นี่ไงเลี่ยงแต่ผมจะไม่พูดนะลิ้นผมเนี่ยจะไม่พูดนะว่าให้ทำกูรับอิสลามแล้วก็ทำชีริกนี่ผมพูดไม่ได้เรามีหน้าที่เชิญชวนคนนี่มารับอิสลามไม่ได้มีหน้าที่ให้เชิญให้อลุ่มอล่วยคนทำชีริกนี่ทำไม่ได้แต่เราบอกว่ารับอิสลามไปดิรับอิสลามไปเลยแล้วประสบอุปสรรคอะไรอย่างนั้นเราก็บอกเขาพยายามเถอะ
พยายามสุดความสามารถเขาจะพยายามแค่ไหนนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วนะเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์กับอัลลอฮ์แต่เรามีหน้าที่บอกเขาว่าเขาเลยเขาเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอหรอกแล้วอัลลอฮ์รู้หัวใจเขานี่มากกว่าที่เรารู้หัวใจของเขาใช่ป่ะแน่นอนอัลลอฮ์รู้หัวใจของเขาถ้าเขาบริสุทธิ์จริงเนี่ยผมว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเขาแน่นอนครับผมแต่เราเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยพี่ก็เหมือนกันนะเรามีหน้าที่เชิญชวนคนรับอิสลามแต่ไม่มีหน้าที่บอกว่าอัลุมอัลวยทำกุฟรก็ได้ทำชิริกก็ได้อัลลอฮ์เรานี่ไม่ควรพูดแบบนี้นะครับค่ะค่ะค่ะครับค่ะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงตะกี้เขาถามแล้วยังไม่ได้ตอบใช่ป่ะเกี่ยวกับละหมาดสุนัตป่ะใช่ไหมอะไรอะก็เขาถามว่าต้องละหมาดยามาอะหรือเปล่าใช่ก็ตอบไปแล้วเนี่ยตอบไปแล้วแล้วก็มีอันหนึ่งกำลังจะตอบก็บอกว่าจะตอบยาวละหมาดซุบฮีละหมาดซุบฮีนี่ก็คือซุนนะเนี่ยซุนนะก่อนซุบฮีเนี่ยไปละหมาดหลังซุบฮีได้ไหมได้เพราะอะไรหนึ่งเพราะมีเหตุการณ์ว่านบีเนี่ยละหมาดซุนนะชัยก็คือซุนนะของตุฮรีนบีไม่ทันละหมาดเพราะมีแขกมาเยอะเลยมาตลอดเลยจนถึงอัสรีนบีไม่ทันนี่นะครับจนละหมาดอัสรีแล้วก็เข้าบ้านและละหมาดซุนนะแสดงว่าละหมาดชัยซุนนะชัยนี่ได้และละหมาดซุนนะชัยในเวลามักรูได้พอหลังอัสรีนี่เป็นมักรูไงอุลามะก็เลยบอกว่าก็เหมือนกันแหละซุนนะซุบฮีนี่มันต้องก่อนแต่ถ้าเราไม่ทันล่ะเราพยายามแต่ไม่ทันล่ะไปละหมาดหลังซุบฮีได้แต่ต้องเป็นคนที่รักษาซุนนะใช่สิครับปกตินี่คือละหมาดทันแต่ว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่ใช่แบบว่าไม่ทันทุกวันไม่ทันทุกวันเนี่ยกอดอชัยมันก็กลายเป็นซุนนะหลังละหมาดตลอดนั่นไม่ได้นะครับผมไม่ได้ตื่นละหมาดซุบฮีหลายวันตื่นสายจะทำยังไงดีก็ขอดุอาสิครับครับคือไม่ทันหลังตะวันขึ้นน่ะเหรอก็ขอดุอาแล้วก็พยายามเตรียมตัววางนาฬิกาอะไรนี่นะครับผมทาง Facebook บ้างครับเชฟเดี๋ยวนะคำถามทาง Facebook พี่น้องฝากมาครับเดี๋ยวนะมันมีคำถามทางว่าครับมีสายสดไหมอ่ะ มีนะมันมีคำถามว่ากุ้งอ่ะมันมีอาหารอย่างหนึ่งกุ้งที่แช่น้ำปลาคำถามมาทางเมลอ่ะนะครับกุ้งที่แช่น้ำปลาแล้วกุ้งที่แช่น้ำปลาเนี่ยครับกุ้งที่แช่น้ำปลารับประทานได้หรือไม่เนื่องจากมันยังเต้นอยู่เวลาทานเข้าไปอ๋อยังเต้นในปากเชิงไม่ได้นะครับต้องให้ตายก่อนนะทำไมบนหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยกับเรื่องอาหารทะเลนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฮุวัตตะฮูรุมาอูฮูอัลฮิลลุมัยตะตูน้ำทะเลนี่สะอาดตะฮูรสะอาดแล้วก็สัตว์ตายของมันเนี่ยสัตว์ตายของมันเนี่ยฮาลาลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์เป็นนะครับไม่ใช่เอาปลาเป็นๆมากินกุ้งเป็นๆมาดิ้นยังกำลังเคี้ยวอยู่เอาไปฆ่าในปากนั่นเองอย่างอาหารญี่ปุ่นบางอย่างเนี่ยใช่เขากินอย่างเงี้ยดิบๆอย่างเงี้ยนี่แหละทั้งหมดเนี่ยที่เป็นการทรมานสัตว์แบบเนี้ยดีก็ร้านพวกอาหารฝรั่งเศสก็แบบนี้นะเอาปลาเป็นๆนี่นะเอาออกมาจากโคมตู้น้ำนี่นะมาวางน้ำมันเลยวางในน้ำมันเลยไม่ได้ฆ่ามันก่อนนะไม่ให้มันตายก่อนนะแล้วมันทรมานสัตว์แบบเนี้ยบางคนก็เอาปูเป็นๆเนี่ยก็มาใส่ในน้ำเดือดเลยเงี้ยบอกว่านี่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ก่อนปูเนี่ยต้องฆ่าซะก่อนมีวิธีก็มีวิธีฆ่าเนี่ยจะทำปูแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนในวิธีฆ่าปูก่อนชาวบ้านชาวเลนเนี่ยเขารู้กันนะครับต้องเรียนรู้แต่อย่าไปเรียนแบบอาหารอะไรแปลกๆของคนที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยนะอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันแปลกประหลาดเนี่ยมันมีผลร้ายต่อสุขภาพนะครับเขาบอกว่าปลาหรือกุ้งนี่นะถ้ามันตายธรรมชาตินี่ตามธรรมชาตินี่ตายนี่ปล่อยแล้วมันตายหรือตายหรือเราฆ่ามันนะมันจะไม่มีสารพิษพ่นออกมาแต่ถ้ามันถูกฆ่าด้วยการทรมานไปเทในน้ำมันร้อนในน้ำลวกอะไรแบบนี้นะมันจะพ่นสารพิษแม้กระทั่งพวกหอยพวกอะไรเนี่ยทำไมบางทีเนี่ยกินหอยเหมือนชาวบ้านน่ะคนนึงกินหอย
ชนิดเดียวกันนะพันเดียวกันนะคนหนึ่งท้องเสียเข้าโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งก็ไม่เป็นก็นั่นนะวิธีทำนะครับหอยนี่บางทีเป็นๆนะเอามาลวกทันทีแล้วมาฆ่าด้วยน้ำเดือดมาฆ่าด้วยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็พ่นยาพิษไอ้พ่นพิษที่มันอยู่ในร่างกายเพราะสัตว์พวกนี้ทุกชนิดนะมันมีวิธีป้องกันไงป้องกันตัวของมันป้องกันตัวของมันแค่อะไรประหลาดนี่พี่น้องอย่าไปคอยตามเขานะอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารจีนอะไรเนี่ยที่มันมีอะไรผิดหลักการศาสนาเอามาประยุกต์ซะให้มันสอดคล้องกับหลักการศาสนาครับผมครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับพี่ เดี๋ยวมาตอบคำถามกันต่อครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญาติพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการอัสซอรอตอัลมุสตะกีมนะครับเรายังอยู่กับการตอบคำถามของพี่น้องนะครับถ้าไม่มีสายสดนะมีสายเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับผมค่ะจากมินบุรีค่ะเชิญเลยครับค่ะคือหนูอยากจะถามคำถามว่าถ้าเกิดว่าหนูแบบโกรธอาจารย์ของตัวเองเนี้ยที่สอนกุรอานอ่ะผิดไหมคะแล้วก็เหตุผลก็เพราะว่าหนูสงสัยว่าเขาจะทำไสยศาสตร์ให้ครอบครัวหนูอะค่ะหนูอ่านให้เชฟฟังบางส่วนได้ไหมคะอ่ะได้ครับค่ะแค่แต่ว่าถูกหรือเปล่าละค่ะนาดายาอาลีมูดออีฟุลอายาติสซาดิดูฮูเอาหน่ะซาดิดูฮูเอานั่นกาฟินนาวาอิสกุนลีฮิมอากอมิมะนิสัยยาลีบีมูบูบิค่ะอันนี้เป็นอันนี้อยู่ในกระดาษปะอันนี้อยู่ในกระดาษส่งเข้ามาในไลน์ค่ะอ่านจากไลน์ที่แบบแม่ส่งมาให้ใช่ใช่เป็นกระดาษใช่ไหมเขาให้มันเป็นกระดาษใช่ไหมเขาให้ท่องจำอะค่ะไม่ได้ให้มาเป็นกระดาษค่ะให้ท่องจำใช่ค่ะแต่ตอนนี้จำได้ไม่จบต้นนะคะส่งมาให้ผมได้ไหมมีชาร์จแล้วค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ผมไหมมีค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นไลน์มาค่ะส่งมาในไลน์ของวันไอดีผมนี่ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวโทรหลังไมค์โทรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวทีมงานเขาจะให้เบอร์โทรศัพท์อ๋อได้ค่ะอินชาอัลลอฮ์แล้วส่งไลน์มานี่ถ้าทันเนี่ยจะได้ตอบให้ในช่วงรายการนะครับค่ะอินชาอัลลอฮ์ค่ะครับผมค่ะอาจารย์ก็เล่าไปแล้วครับผมพออ่านไม่ค่อยเข้าใจนะครับคงอ่านผิดด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าส่งมานี่เผื่อจะได้อ่านถูกนะครับครับมีซุนนะห์นบีไหมเกี่ยวกับสามีต้องอาซานหลังภรรยาคลอดอ๋อใช่หลังคลอดอะด้วยอาซานที่หูเด็กนะหูเด็กกันนะอันนั้นมีรายงานแต่อุลามะส่วนมากบอกว่าดออีฟแต่ทำได้ไหมทำได้อาซานหูขวาแล้วก็อีกคอมาหูซ้ายเนี่ยอยากจะทำนั่นก็ทำแต่ฮะดิษมันดออีฟไม่บิดานะครับถ้าทำไม่ใช่บิดาครับครับมีสายเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวัสดีสาลามค่ะครับจากไหนครับจากองค์การเชิญเลยครับคืออยากถามว่าแม่บ้านคุณแม่บ้านปกติแล้วก็คือจะซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าค่ะครับก็จะมีเครื่องซักผ้าแบบสองถังกับถังเดียวครับคือเครื่องซักผ้าสองถังก็คือเราซักเสร็จแล้วก็คือเราจะรดน้ำผ้าแล้วก็เราปั่นแต่เครื่องซักผ้าถังเดียวนี่คือเรากดสีสัมผัสแล้วก็มันก็จะทำงานอัตโนมัติของมันแล้วก็มันก็ติดครับถามว่าการผ้าเครื่องซักผ้าอัตโนมัติถือว่าซ้อหรือไม่ซ้อในการจับได้ครับมีคำถามอย่างอื่นไหมครับไม่มีแล้วค่ะครับครับก็เดี๋ยวฟังทางทีวีนะครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับก็คือสรุปเดี๋ยวนี้เครื่องซักผ้าเนี่ยที่มีแบบซักผ้าแล้วก็ไปปั่นแล้วก็มาปั่นน้ำบริสุทธิ์อีกทีนึงน้ำเดินอีกทีนึงและมีแบบอยู่ในเครื่องในเครื่องอัตโนมัตินะมันซักเองมันปั่นเองปั่นแห้งเองมันฉีดน้ำทำเองทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยแห้งแล้วไปตากอย่างเดียวบางทีก็ไม่ต้องตากแต่นี่มีเครื่องที่มีเครื่องอบด้วยนะมันก็อบไปด้วยออกมาแห้งนี่มารีดอย่างเดียวนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยมันซ้อมไหมซ้อมนะครับ
มไม่ผิดหลักการศาสนาแต่อย่างใดแต่ในมัซฮับชาฟีบ้านเราเนี่ยจะเคร่งคัดในเรื่องซักและเรื่องล้างนะจ๊ะซะเสื้อที่เป็นนะจ๊ะซะจะต้องเป็นน้ำเดินน้ำเดินคือน้ำบริสุทธิ์เดินนะมันจะได้ถือว่าน้ำตอฮูรซึ่งน้ำตอฮูรในมัซฮับชาฟีเนี่ยต้องสองกุลละแต่ถ้าน้ำเดินเล็กๆน้อยๆนี่นะมันต้องบริสุทธิ์ไม่ปนกับอย่างอื่นถ้าปนกับอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ต่อยให้เรียนวันค่ำไม่สะอาดเย็นวันค่ำอันนี้ในมัซฮับชาฟีอีมัซฮับชาฟีอีซึ่งหลักฐานอ่อนในเรื่องนี้นะครับน้ำที่เรารู้นะครับว่ามันเป็นน้ำที่เราเรียกว่ามันเป็นน้ำนะครับเพียงพอสุดๆนะครับเราเอาเสื้อนี่ไปใส่ในเครื่องมันก็ปั่นมันก็สร้างมาพอออกมาแล้วนี่มาดูซิเสื้อนายซาไม่มีแล้วไม่สกปรกละดูละครับโชว์ดูนี่ดมนี่มีกลิ่นนายซาไม่มีมีสีนายซานะไม่มีจบละต่อให้ถือว่าสะอาดมันจะยังไงอ่ะเครื่องในนี่มันจะปั่นยังไงมันจะฉีดยังไงใส่พ่นน้ำยายังไงนี่นะอันนี้ไม่ดีเป็นเห็นผลนะว่ามันนายซานี่มันหายไปละครับฉะนั้นอุลามะห์เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าโดนเนื้อซาแล้วก็ไปตากแดดจนเนื้อซานี่มันแห้งแล้วก็สลายไปเลยแล้วก็พอมันเริ่มไปแล้วไม่เหลือแล้วกลิ่นก็ไม่มีแล้วจบก็จบครับผมและนี่คือเหตุผลของเนื้อซาที่มีทุกถนนทุกทางเดินหมาที่ไปฉี่ที่ไปอุจจาระนี่นะกี่ตัวในบ้านเมืองนี่นะครับพี่น้องและหน้าที่ไม่มีหน้าฝนนี่นะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเดินไม่ได้นะถนนนี่เดินไม่ได้เลยนะครับขี่แมวขี่หมานี่นายิสหมดเลยใช่ไหมฉี่แมวฉี่หมานี่นายิสหมดใช่ไหมถ้าเรารองเท้านี่เอาไปเหยียบรองเท้าก็แล้วมันไม่มีฝนไม่มีน้ำอะไรไปล้างอ่ะนะไม่ฉี่น้ำเดินไม่ฉี่น้ำอะไรอ่ะนะถ้าเท้าไปเหยียบแล้วก็ไปโดนนายิสแล้วก็เข้าบ้านบ้านนี่ก็นายิสหมดถูกต้องไหมยุ่งเลยล้อนี่นะครับที่หมาชอบไปฉี่เนี่ยใช่ไหมหมานี่ชอบไปทิ้งหลักฐานของมันนะหมานี่ไปฉี่เนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเนี่ยมือเราเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ล้างเข้าใจว่าล้อนี่มันแห้งแล้วใช่ไหมอุ้ยแต่เราคิดแบบนี้นะครับชีวิตเราเนี่ยไม่จบเลยนะแต่เอาง่ายๆนะครับสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรบอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นสุนัขเข้ามัสยิดนบีฉี่ในมัสยิดปัสสาวะในมัสยิดในมัสยิดเลยในมัสยิดนะครับครับและแปลกนะว่าปัสสาวะในมัสยิดนี่นะไม่มีใครที่จะมาเคร่งคัดกับปัสสาวะของสุนัขแบบนี้ไม่เหมือนชนบทที่มาปัสสาวะในมัสยิดใช่ไหมแต่นบีบอกว่าอะฮรีกุอะลัยฮิซะนูบัมมิมมาเอาเหยือกน้ำนี่มาเทแต่ปัสสาวะของสุนัขนี้นบีไม่ได้สั่งซอฮาบะห์ก็ไม่ได้บอกที่เล่าเรื่องนะไม่ได้บอกว่าปัสสาวะแล้วนบีสั่งให้มาล้างทำไมอ่ะปัสสาวะของหมานี่มันนิดเดียวนะครับแล้วมันแห้งใช่ไหมครับครับเอ้นี่ละก็อิหม่ามกอซาลีเนี่ยเป็นอิหม่ามใหญ่ในมัซฮับชาฟีเขาบอกว่าดิบตัวเราอันในมัซฮับนาฟิตตาฮารติวัลมียะกับมัซฮับอิมาลิกข้าพเจ้านี่หวังนะหวังอยากเหลือเกินให้มัซฮับของเรานี่ง่ายในเรื่องการมัซฮับมาลิกในเรื่องจะนะในเรื่องนี้นะฮะชาฟีอีนะที่อียิปต์เนี่ยนะเขาเคร่งเรื่องตอฮารอนี่เหมือนบ้านเราเลยเพราะที่นู่นมัซฮับชาฟีก็มีอิทธิพลฉะนั้นที่นู่นนะครับห้องน้ำมัสยิดนะแล้วก็ที่อ่านนั่นละหมาดห้องน้ำมัสยิดนี่นะก็จะมีรองเท้าให้เข้าห้องน้ำเฉพาะนะพอจะมาอ่านนั่นละหมาดต้องถอดตรงนั้นนะเพราะนักอิสลามไปเข้าที่อ่านนั่นละหมาดไม่ได้ผมไปโมร็อกโกนะมาซับมาลิกีรองเท้านี่ทุกที่เลยนี่เห็นเลยนะครับว่าอิทธิพลของมัซฮับทัศนะความเชื่อต่างๆเนี่ยมันมีผลในภาคปฏิบัติในกิจวัตรทั้งหมดเลยชีวิตของเราเนี่ยวนอยู่กับมัซฮับนี่ก็อ่านแล้วก็เคร่งคัดเนี่ยผมว่าไม่ได้ตำหนินะแต่บางทีเนี่ยมันเวอร์เกินไปเหตุผลด่าหลักการศาสนานี่ศาสนาไม่ต้องการให้มันลำบากขนาดนั้นแต่ไม่ยูริดุลลอฮุลียะจะอะลาอะลัยกุมฟิดดีนมินฮารัจพระองค์มิประสงค์ที่จะให้พวกเจ้ามีความลำบากในเรื่องศาสนาของพวกเจ้าจะสังเกตสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชำระอะไรซะด้วยหินหินกี่ก้อนนบีบอกซอฮาบะอิสตัจมิรุวิตรันบิซะลาซะติอะห์จาริให้ชําระ3ครั้งด้วยก้อนหิน3ก้อนอุลามะบอกว่าไม่มี3ก้อนไม่มีก้อนเดียว
มัซฮับชาฟิอีนะบอกว่าชําระด้วยสักก้อนเดียว3ด้านเอาสินี่มัซฮับชาฟิอีด้วยนะในมัซฮับชาฟิอีนะยังเถียงกันเลยอุลามาว่าชําระด้วยน้ําหรือก้อนหินเนี่ยมันจะดีกว่ายังมีถกเถียงกันน่ะก็แสดงว่าชําระด้วยทิชชู่ด้วยก้อนหินนี่นะมันซ่อมันใช้ได้แต่ถามว่าโดยทิชชู่โดยก้อนหินในปัจจุบันนี้เนี่ยมาถามมุสลิมชาวบ้านเรานี่นะปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเอากันไหมไม่ซ่อเลยต้องน้ำอย่างเดียวไม่ซ่อใจเลยเนี่ยต้องน้ำอย่างเดียวนี่ผมก็มีความรู้สึกแบบนี้แต่อย่าให้ความรู้สึกแบบนี้มันเป็นข้อบังคับเราข้อบังคับคนอื่นให้ศาสนานี่มันลำบากถึงขั้นดีคนนี่เข้าห้องน้ำไม่มีน้ำชำระในยาซ่านี่ไม่ละหมาดโดยเข้าใจว่าเข้าห้องน้ำชำระซะไม่ซ้อนี่นะแสดงว่ายังเปื้อนอยู่ก็ไม่ละหมาดนี่ทิ้งฟัรดูด้วยเหตุผลที่ไม่มีในหลักการศาสนามีแต่ชู้นี่ก็ชำระไปสิใช้ได้นะครับซ้อชำระเกี้ยงแล้วก็มันถูกต้องอยู่แล้วครับครับผมสายเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะจากกรุงเทพครับเชิญเลยครับค่ะจะถาม2คำถามแล้วก็จะวางสายนะคะครับเชิญเลยที่ไหนที่ละหมาดที่เชฟสอนเมื่อกี้นะคะใช้ชื่อว่าละหมาดอะไรนะคะคำถามที่2การดูในโทรทัศน์หรือยูทูบเกี่ยวกับเรียกว่ามายากลเนี่ยค่ะอันนี้ยังหรือเปล่าค่ะมี2คำถามนะได้ครับผมขอบคุณค่ะครับอัสสลามุอะลัยกุมชื่อละหมาด4รอกอะอ์ดหลังอิชาเมื่อสักครู่ครับเชฟมีชื่อมั้ยก็มีซุนนะห์อะไรกว่าสุนนะทั่วไปหรือสุนนะเกียร์ราวาติบสุนนะไม่ใช่ราวาติบไม่ใช่สุนนะมุอักกะดะนบีทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับก็เป็นสุนนะนะครับละหมาดสุนนะที่มัชฟัรดูเรียกว่าละหมาดสุนนะได้ถ้าจะลำดับเป็นหมวดของการละหมาดก็คือการละหมาดว่าด้วยละหมาดสุนนะเกียร์ราวาติบสุนนะที่ไม่ใช่ราวาติบเหมือนเราจะบอกว่าละหมาดอัสรีแต่มีซุนนะห์ราวาติบไหมไม่มีแต่มีซุนนะห์ไม่ใช่ราวาติบในนี้มี4รากาตเหมือนกันละก่อนอัสรีนะ2กับ2เนี่ยก็มีครับท่านนบีก็รอฮิมัลลอฮุมรอนศอลลากับละอัสรีอัรบะอันโออัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตาคนที่ละหมาดก่อนอัสรี4รากาตครับครับผมคำถามที่2ดูมายากลใน YouTube ในคือนิยามน่ะมายากลเนี่ยถ้าตามรายการทั่วๆไปเนี่ยนะครับอย่าไปดูเลยเพราะบาปมันไม่ใช่แค่เรื่องมายากลน่ะนะมันมีเรื่องอื่นเรื่องแต่งกายเรื่องดนตรีเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่พอมาดูเนื้อหาของมายากลนี่นะครับก็คือทำอะไรที่มันลวงตาทำให้คนเนี่ยทึ่งในการกระทำที่มันแปลกประหลาดถ้ามันเป็นมายากลหรือเป็นการกระทำที่ไม่ทำให้คนหลงเชื่อว่าเป็นไสยศาสตร์จริงนะครับคือรู้นี่มันแค่ลวงตาไอ้นี่มือมันเร็วอะไรแบบเนี้ยถ้าทำแค่นี้เนี่ยมันก็พอทำเนาโดยไม่มองถึงปัจจัยอื่นนะไม่ประกอบเรื่องบาปอื่นๆนะนะไอ้คนนี้ทำไมคนนี่ทำกับลูกน้องเป็นผู้หญิงแต่งตัวยังไงอย่างที่เขาดูกันในทีวีในยูทูบนะอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นมายากลเป็นการฝึกมายากลให้คนเนี่ยหลงเดินบนน้ำอย่างเงี้ยผ่าหีบอย่างเงี้ยผ่าคนสองซี่อย่างเงี้ยคนนี้คนทึ่งนี่นะครับแล้วก็ส่วนมากในพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องยินด้วยนะไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ก็มีนะครับก็ไม่ควรที่จะไปสนับสนุนหรือไปเฮตามเรื่องนี้นะครับครับผมมีสายครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจากไหนครับจากยะลาค่ะครับเชิญเลยครับค่ะอยากถามว่าทำไมตึกหอนาฬิกาที่มัสยิดฮารอมอะค่ะถึงสามารถละหมาดพร้อมกับอิหม่ามในฮารอมได้เลยแล้วอยากถามว่าแล้วภาคผลบุญเหมือนกันมั้ยยังไงครับยังไงไม่เข้าใจคือในตึกหอนาฬิกาค่ะทำไมถึงจัดซอฟละหมาดได้ในห้างแล้วก็ละหมาดพร้อมกับมัสยิดฮารอมได้เลยค่ะครับครับครับค่ะแล้วก็ภาพผลบุญนั่นคือจะเหมือนกันไหมเหมือนกับเราไปละหมาดในมัสยิดฮารอมไหมคะคือเราเห็นเขาทำกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับครับค่ะแล้วก็แล้วดูอาเข้ามัสยิดแล้วออกมัสยิดนะคะให้เราเริ่มอ่านตอนเข้าประตูมัสยิดหรือว่าตอนไหนคะครับผมค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่า
คนที่ไปพักในตึกหอนาฬิกาที่โรงแรมอะค่ะเขาจะละหมาดที่ห้องพักได้เลยไหมเหมือนกับเขาตามอิหม่ามในห้องพักละหมาดฟัรดูตามอิหม่ามใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะภาคผลนั้นเหมือนกันไหมค่ะครับผมได้นะคะค่ะอย่าซักโลคอยรันค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมอะไรอะไรที่เราเห็นเนี่ยที่มักกะเนี่ยนะมัสยิดนบีมัสยิดฮารอมอ่ะนะไม่ได้เป็นตัวบทหลักฐานว่าทำได้พวกคนที่ทำนี่นะส่วนมากก็ได้กระทำโดยไม่ได้ปรึกษาอุลามะไม่ได้อะไรเลยอันนี้ประการแรกประการที่สองนี่คนละหมาดนี่แม้ว่าจะเป็นหอนาฬิกาใหญ่หรือหอนาฬิกาเล็กเนี่ยของบินดาวุฒตึกฮิลตันนะก็จะมีที่ละหมาดเนี่ยถ้าเขาละหมาดกับอิหม่ามจะมาเดียวกันนะตามอิหม่ามที่มัสยิดฮารอมเนี่ยโดยซอฟของมัสยิดฮารอมเนี่ยมันล้นมาถึงข้างนอกถึงตึกนะอันนั้นนะละหมาดได้ห้องละหมาดที่มุสลาที่เขาเตียวนั่นละหมาดได้คือแถวละหมาดติดกันนะใช่ล้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันล้นมาถึงบันไดเลยอ๋อครับไอแบบนี้เนี่ยละหมาดในมุสลาเนี่ยได้เพราะมุสลาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับตึกในมัสยิดฮารอมมันล่ะไม่ต่างกันก็ถือว่าส่วนนึงในมัสยิดฮารอมไปแล้วแต่ละหมาดในห้องล่ะเช่นเดียวกันทาซอฟนี่มันติดกันจนถึงห้องเรานี่อันนี้เคยเจอนะเคยเช่าบ้านตะก่อนนู้นนะแถวชามียะนะลงจากตึกนี่นะซอฟอยู่หน้าตึกละซอฟนี่มาล้นมาจากมัสยิดรอบนี่มาอยู่หน้าตึกเลยอันนี้เคยเจอจริงครับนี่เราก็ละหมาดตรงนั้นเลยละหมาดตรงนั้นเลยครับจะว่าถ้าเราอยู่ในห้องนี่ก็เปิดประตูนี่ไม่มีแล้วนะห้องก็ไม่ได้นี่ถ้าเราอยู่ในห้องแล้วก็ยังลงได้ข้างล่างนี่ยังมีซอฟอันนั้นเราต้องไปละหมาดข้างล่างนะครับละหมาดข้างบนไม่ได้นะครับครับแล้วที่ไม่ได้นี่ก็คือยังไงครับเชคหมายถึงว่ายังมีที่ว่างอยู่ข้างหน้าแต่เราซอฟไม่ล้นซอฟยังอยู่ในมัสยิดฮารอมข้างนอกนี่ยังแต่เราเน้นความสะดวกเอาข้างนอกนี่แหละอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ครับผมต้องระวังนิดนึงนะครับผลบุญได้ไหมอย่าว่าผลบุญนะอาจจะไม่ละหมาดไม่ซ่อนด้วยซ้ำพอซ่อมขาดไงซ่อมขาดนี่ก็ไม่ซ่อนนะครับอย่าว่าผลบุญนะอาจจะไม่ซ่อนใช้ไม่ได้เลยต้องระวังนะครับไปที่นู่นทั้งทีนะครับละหมาดที่มัสยิดฮารอมละหมาดกับอิหม่ามมัสยิดฮารอมนี่นะครับเท่ากับ 100,000 นะครับอันนี้สําหรับผู้ชายสําหรับมุสลิมานี่นะไม่ต้องละหมาดที่มัสยิดฮารอมก็ได้ละหมาดที่บ้านนี่แหละที่พักที่โรงแรมนี่ก็ได้คนนบีบอกว่ามุสลิมละหมาดที่บ้านดีกว่าละหมาดที่มัสยิดรวมถึงมัสยิดนบีและมัสยิดฮารอมด้วยครับผมส่วนคําถามที่2ของกะครับดุอาเข้าออกมัสยิดอ่านตอนไหนคือดูขอบเขตของมัสยิดที่เป็นอาคารมัสยิดให้ชัดถ้ามันมีคิลาฟเนี่ยบางทีเนี่ยยังเข้ามัสยิดบางมัสยิดเนี่ยทางเข้านี่มันหลายทางเข้าเหลือเกินมัสยิดนบีเนี่ยสังเกตดูดิมี2ประตูถัดกันแต่ตกลงฉันจะขอดูอาช่วงอันนี้ก็กว้างนะครับขอดูอาช่วงไหนก็ได้ประตูแรกประตูที่2ก็ได้แต่ขอว่าอาคารมัสยิดนี่มันชัดตรงไหนนะก็เราก็ขอดูอาก่อนเข้านะครับครับผมครับมีสาเชิญเลยครับAssalamu alaikum. Waalaikumsalam. ครับจากไหนครับจากกรุงเทพฯค่ะหมู่บ้านพิญญลักษณ์ค่ะเชิญเลยครับเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์นี่ลั่นเลยนะค่ะคือหนูมีคนรู้จักค่ะที่เป็นมุอัลลัฟค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าญาติเขาเสียค่ะเขาสามารถที่จะไปร่วมแบบไปแสดงความเสียใจได้ไหมคะแสดงความเสียใจแต่ไม่ร่วมพิธีบูชาศพอะไรพวกนี้นะแต่ได้ครับไปที่บ้านไปแสดงความเสียใจหรือไปถึงวัดเนี่ยไปแสดงความเสียใจแล้วออกมาไม่ร่วมพิธีน่ะได้ครับครับสำคัญที่สุดเนี่ยอย่าไปร่วมพิธีนะอันนี้เรื่องหลักเลยถ้าเราแสดงความเสียใจอย่างเดียวอย่าไปแสดงเสียใจด้วยนะอ่ะแล้วก็ออกเลยแต่อย่าไปนั่งนมัสการแล้วก็ร่วมพิธีอันนี้ไม่ได้สำหรับมุสลิมทำไม่ได้นะแต่มุสลิมก็มีน้ำจิตน้ำใจเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อแม่เราเนี่ยแสดงความเสียใจช่วยเหลือเขาอะไรเขาแล้วก็ช่วยเหลืออย่าช่วยสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องพิธีนะช่วยอย่างอื่นได้ช่วยเต็มที่เลยนะครับเอาอาหารไปให้เขาเอาความช่วยเหลือไปช่วยเขาใครป่วยใครเศร้าใครก็พาเขาไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยอันนี้ได้เต็มที่เลยครับครับครับผมนะจากไหนเนี่ยครับจากไหนเนี่ยจากหมู่บ้านปิญญลักษณ์ค่ะแถวไหนเนี่ยกรุงเทพเหรอค่ะกรุงเทพโอเคครับรอคุ้มครองจ้ะสลามอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับน่าจะอยู่ริมถนนก็คงสะดวกโท
ทรไม่สะดวกโทรที่บ้านมึงนะครับอาจจะไม่ได้ดูไว้ด้วยนะครับก็มีแฟนไว้อย่างเงี้ยรู้ในวันนี้ช่วงไว้นะครับช่วงตอบคำถามช่วงตอบคำถามนี่ก็โทรมาเลยไม่ได้ดูทีวีนะดูทีวีไม่ได้นี่ก็มีพี่น้องก็โทรมาเหมือนกันนะไม่รู้ออกรายการโอ้อยู่นั่นนะครับพอเราไม่รับสายนี่ก็ไปฟ้องที่บ้านนะไม่รับสายเอาก็ผมมาโทรมารับไม่ได้นะครับพี่น้องเอ้ยฟ้องถึงบ้านเลยนะคำถามครับเชคร้านซ่อมรถอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเจ้าของไม่สนใจแล้วอันนี้เขาว่าอย่างนี้นะเราจะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปบริจาคไม่ได้ใช้เองได้ไหมไม่ครับบอกเขาเลยง่ายเหลือเกินคำเดียวบังเอาไหมซากเนี่ยเอาไหมไม่เอาแต่อย่าไปหลอกนะอย่าเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญนี่มีค่าบังไม่ใช้แล้วบังก็ไม่รู้เรื่องอะบังอย่างผมนี่นะไม่รู้เรื่องหรอกชิ้นส่วนไหนที่มันที่มันใช้ไปจะฮะเราก็ขับอย่างเดียวนะครับไปหาช่างบอกว่าเครื่องนี่เนี่ยใช้ไม่ได้เราก็เชื่อนะครับรถไม่มีเครื่องเนี่ยเราก็เชื่อไม่บอกก็มาด้วยความซื่อสัตย์นะบอกว่าบังนี่อันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วหรือจะเอาไหมผมจะเอาไปขายแล้วก็บริจาคนิดเดียวนะครับจบเลยได้เขาก็ได้ผลบุญเราก็ได้ผลบุญสะอาดนะไม่มีปัญหาอย่าให้มีความคุ้มเคืองในเรื่องทำบุญครับรักษาโรคมืดสามารถใช้ใบมะกรูดและลูกมะกรูดอาบรักษาได้ด้วยหรือไม่ไม่น่าจะได้นะลูกมะกรูดไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับพุทธานี่ไงเขาเข้าใจว่ามะกรูดคล้ายๆเป็นพุทธาหรือเปล่าใบพุทธาเนี่ยมีเหตุผลนะครับด้านหลักการศาสนาเพราะเป็นใบที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นใบเป็นต้นในสวนสวรรค์อินดะฮะอินดะซิดรอติลมุนตะฮาอินดะฮะญันนะตุลมะวะซิดรคือพุทธาครับแต่ใบมะกรูดเนี่ยไม่ได้ถูกระบุไม่ได้ถูกระบุครับก็ใช้ใบพุทราดีกว่าพุทราเยอะนะครับเผลอๆนี่พุทราเนี่ยจะง่ายกว่าใบมะกรูดด้วยซ้ำครับคำถามนี้จากสายบุรีการจ่ายซะกาตจากเงินเดือนมีหลักฐานจากนบีหรือซอฮาบะห์หรือทัศนะอุลามะหรือไม่ครับเชฟถ้าเอาหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นหลักฐานที่บันทึกโดยอิหม่ามบัยฮะกีว่าท่านนบีได้เอาซะกาตจากอัลอับบาสอิบนุอับดุลมุฏอลิบ2ปีล่วงหน้าอันนี้หลักฐานจากนบีนะว่าเอาซะกาตล่วงหน้านี่ออกซะกาตจากเงินเดือนนี่ก็ถือว่าออกซะกาตล่วงหน้าเพราะยังไม่ครบปีไงอันนี้ซะกาตอันนี้จากท่านนบีแล้วก็มีนะครับเป็นทัศนะของอุลามะที่เขาไม่ได้ใช้หะดีษนี้นะแต่เขาบอกว่าซะกาตที่ต้องออกเนี่ยซะกาตต้องออกเนี่ยจะต้องรอครบปีไหมไม่ต้องเอาละหะดีษล่ะเขาบอกว่าสำนวนหะดีษนะไม่วาญิบลหะดีษอัมรุบนุชอยบ์อันอบีอันจัดดีฮีที่บันทึกในติรมิซีเกี่ยวกับเรื่องครบรอบปีนะเป็นหะดีษดออีฟอุลามะบางท่านนะที่เขาบอกแสดงว่าเงื่อนไขครบรอบปีเนี่ยมันไม่ใช่วาญิบว่าต้องทำนะไม่อยากให้ครบรอบปีฉันอยากจะออกซะกาตทุก6เดือนทำได้ไหมทำได้ดีด้วยนะทำได้ครับผมไม่อยากจะออกสกาดให้มันครบรอบปีฉันมีเงินเมื่อไหร่ฉันก็ออกสกาดเลยมีเมื่อไหร่ก็ออกสกาดเลยมีเมื่อไหร่ก็ออกสกาดเลยทำได้ไหมทำได้ครับแล้วมันมีค่าเดียวกันไหมมีค่าเดียวกันเลยอาจจะดีด้วยซ้ำดีกว่าด้วยซ้ำทำไมอ่ะเดือนนี้ฉันทำธุรกิจได้มาล้านบาทฉันก็ออกเลยออกล้านบาทเดือนที่สองนี่ได้มาสองล้านฉันก็ออกเลยออกนี่นะทุกเดือนนี้นะออกเนี่ยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่จะมาข้างหน้าแต่ถ้ารอปีหนึ่งนี่นะเราหักเนี่ยอาจจะออกมากกว่าท่านออกจากเงินเดือนนี่นะได้เงินเดือนมาหมื่นหนึ่งออกไปเลย250บาทจบไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายไม่ต้องอะไรนะแต่เงินเดือนนี่หมื่นบาทนี่รอดิอีกสิ้นปีเนี่ยจะเหลือไหมเนี่ยไม่ต้องสิ้นปีไม่เหลือเลยเดือนก็หมดไม่เหลือเลยใครเสียเปรียบนะคนยากจนฉะนั้นทั้งหลักฐานจากนบีทั้งทัศนะของอุลามะนะก็มันเอื้อครับผมมันเอื้อในทัศนะนี้นะครับแล้วประเด็นที่3มันเป็นทัศนะที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนยุคใหม่ก็คือมนุษย์เงินเดือนครับแน่นอนถามว่าคนในสังคมเนี่ยส่วนมากเนี่ยส่วนมาก
แม้กระทั่งเจ้าของบริษัทนะเจ้าของบริษัทเนี่ยก็รับเงินเดือนถูกต้องไหมเจ้าของห้างเนี่ยบางทีลูกเขาทำงานเนี่ยก็รับเงินเดือนตกลงเขามีทรัพย์สินเนี่ยเป็นล้านเป็น10ล้านนะนะแต่เขามีเงินเดือนเงินเดือนนี่ไม่แตะนี่เพราะเขาจะออกเงินเขาจะออกสกัดสิ้นปีเหรอใครเสียเปรียบมันมันเอื้อนะครับเพราะรูปแบบปัจจุบันในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนกันนะแบบนี้ปัจจุบันนี่ไม่ใช่มีเงินเนี่ยก็ใช้ไปใช้ไปใช้ไปคนในครอบครัวต้องก็เอาก็ใช้ไปไม่มีว่าเงินเดือนสิ้นเดือนนี่คุณได้แค่นี้คุณบริหารเม็ดเงินนี้ถึงเดือนหน้าแล้วก็คุณเนี่ยแต่ก่อนนู้นเขาไม่ค่อยมีกันแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเงินเดือนเนี่ยมันเป็นระบบเป็นวิถีชีวิตของคนทั่วโลกชาวโลกทั้งหมดเนี่ยเขาทำกันศาสนาอิสลามนี่ต้องรองรับสถานการณ์การเงินของมุสลิมในปัจจุบันหรือว่าเราจะแข็งกับต้องครบรอบปีนี่ไม่จำเป็นน่ะหลักฐานมันไม่บังคับอ่ะนะพี่น้องก็ต้องเข้าใจตรงนี้แล้วพยายามเข้าใจว่าหลักการของซะกาตเนี่ยต้องการให้เปรียบกับมิสกินคนจนครับอะไรแม้กระทั่งจะเชื่อกุรบานนี่นะตัวนี้ก็ครบเงินไขตัวนี้ก็ครบเงินไขแต่ตัวนี้อ้วนกว่าตัวนี้อิสลามเราก็เอาตัวนี้อ๋อครับคนจนจะได้ประโยชน์มากกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเห็นไหมครับครับพักเบรกแล้วครับพอดีครับเดี๋ยวพักเบรกแล้วก็มาช่วงสุดท้ายครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องเข้าสู่ช่วงที่4นะครับช่วงสุดท้ายของรายการอศรอตมุสตะกีมนะครับเรายังอยู่กับการให้ความรู้นะครับตอบคำถามของพี่น้องคำถามต่อเลยครับเชคจะยึดนิสอบเกี่ยวกับซะกาตจะยึดนิสอบของเงินหรือทองดีทองครับเพราะทองนี่เป็นโลหะที่ถูกเลือกเป็นมาตรฐานเทียบมูลค่าของธนบัตรของประเทศแต่ละประเทศโดยรวมโดยทั่วไปของโลกปัจจุบันนี้ไม่มีใครเขาเอาเงินโลหะเงินเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นรอซีดรอซีดแปลว่าอะไรมาเป็นเงินสำรองธนบัตรนะนะเขาใช้ทองกันเขาใช้ทองกันนะครับครับก็คือยึดเงินทองเป็นหลักนะครับผมจากนราธิวาสนาโกมีข้อห้ามเกี่ยวกับการลอดราวตากผ้าไหมไม่มีลอดได้หรอไม่มีครับลอดได้เลยหรือจะชนราวก็ได้นะครับจะชนคือจะชนทำไมคือจะเดินแล้วก็มีราวนี่จะชนหรือยังไงก็ต้องรอดนะครับแล้วจะทำยังไงจะข้ามก็ไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เดี๋ยวเขามีความเชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับความเชื่อไหมบางทีเนี่ยก็ราวนี่อาจจะเสี่ยงรอดแล้วก็ไม่เห็นก็อาจจะไปชนก็บอกว่าให้เลี่ยงเลยไปอ้อมไปทางอ้อมไปเลยอย่างเงี้ยอย่าไปทางตรงนี่แล้วก็ไปรอดนั้นไปทางอ้อมดีกว่าถ้าแบบนี้ไม่มีความเชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไปเชื่อว่ารอดนะรอดแล้วอย่ากวาดหน้าบ้านอย่าตัดอย่าตัดเล็บกลางคืนอย่าอะไรเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นอย่างงูถ้าเชื่อจริงเนี่ยไม่ได้ครับแต่ไม่ตัดเล็บกลางคืนเพราะไฟนี่มันอ่อนนะตัดเล็บเดี๋ยวจะกัดเนื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับผมแต่จะไปเชื่อจริงตามที่เขาว่ากันนะบารัมบาราเขานี่ไม่ได้ครับครับเป็นมุอัลลัฟมีสิทธิ์ในมรดกของพ่อแม่หรือเปล่าพ่อแม่เป็นพุทธเราเป็นมุสลิมอะไรนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพุทธลูกเป็นมุสลิมลูกมีสิทธิ์ได้รับมรดกของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าในทัศนะที่ถูกต้องนะครับถ้าพ่อแม่หรือลูกไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่ได้เกลียดชังกันรับมรดกได้นะครับลูกมุสลิมจากพ่อที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับฮะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมลาริทุลมุสลิมุลกาฟิรวะลัลกาฟิรุลมุสลิมะที่นบีมะอานีอะห์รับมรดกระหว่างกาฟิรกับมุสลิมเนี่ยในกรณีที่เป็นศัตรูกันสู้รบกันมันจะรับมรดกกันยังไงเอามาจากไหนเอามาจากพวกยุคซอฮาบะห์นี่ก็มีการรับมรดกระหว่างมุสลิมจากพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับทัศนะนี้มาอิบนุตัยมียะห์อิบนุลกอยยิมให้น้ำหนักมากกว่าครับแล้วในทางกลับกันเหรอครับเชคไม่ได้อ๋อครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นศัตรูกันก็ไม่ได้ใช่ครับครับผมครับ
พี่สาวเป็นคนละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างพอถึงเวลาละหมาดป๋าถามว่าละหมาดหรือยังพี่สาวตอบป๋าว่าเลอะเทอะถามอย่างตอบอย่างให้ดูทีวีเรื่องศาสนาก็เดินหนีไปดูละครเปิดทีวีช่วงที่มีอัลกุรอานพอเห็นก็เดินหนีอยากถามว่าพี่สาวเนี่ยโดนโรคมืดหรือเปล่าเนี่ยถึงว่าจะให้ไปอบรมมนตรีสิเข้าคอร์สเลยนะจะได้ตรวจจะได้ตรวจง่ายนะให้ก็เปิดบักรอดีกว่านะครับเปิดบักรอไม่ต้องมานั่งฟังนะเปิดบักรอในบ้านแล้วก็ดูอาการพี่สาวเป็นยังไงถ้าหนีนอกบ้านเลยนะนั่นน่ะใช่เปิดกุรอานบักรอให้ลั่นเลยนะไม่ต้องนั่งก็ได้ให้เขาได้ยินเสียงอย่างเดียวนะให้เขาอยู่ในห้องนั้นก็ได้ยินเสียงถ้าเขาไม่หงุดหงิดเนี่ยไอ้เป็นตัวนี้นะเป็นนั่นนั่นแสดงว่ามีปัญหาก็คืออาการเบื้องต้นที่แสดงเนี่ยไม่บ่งชี้เสมออาจจะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานคนทั่วไปนี่ก็เป็นแบบนี้แหละครับ อยากทราบว่าเราสามารถกล่าวคำว่าไซยีดีนาได้หรือไม่ตอนศอลาวาตท่านนบีทั้งในละหมาดและนอกละหมาดครับถ้าในละหมาดนี่ไม่ได้เลยเพราะผิดสำนวนที่ท่านนบีสอนนอกละหมาดเนี่ยถ้าเป็นสำนวนดูอาที่ไม่มีนั้นก็อย่าเปรียบแต่เป็นคำพูดทั่วไปเนี่ยเราจะบอกเออถึงท่านนบีไซยิดีนารอซูลแล้วก็ได้นะครับครับได้กล่าวนี่ก็กล่าวอาซานนี่กล่าวได้ไหมอัลชาดูอันไซยิดานามีใครทำไหมทำไมไม่ทำถามว่าถ้าเคารพนบีจริงทำไมไม่ทำเหมือนในละหมาดอะในละหมาดนี่ก็ไม่มีตัวบทเลยนะแต่ทำไมที่อาซานเนี่ยไม่มีใครทำเลยไม่รักนบีนั่นไงเหตุผลเดียวกันนะที่อาซานเนี่ยไม่กล่าวไซยิดินารอซูลอัชฮะดูอันนะไซยิดานามุฮัมมัดรอซูลลอฮ์เนี่ยเหตุผลเดียวกันที่ไม่ให้ทำในละหมาดแต่นอกละหมาดนอกสำนวนดูอาที่มีตัวบทนั่นนะครับก็กล่าวได้มุบาฮ์นะไม่แต่ถามว่าดีกว่าไหมอันนี้อุลามะเขาขีลาฟกันขีลาฟกันเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขึ้นมิมบัรแล้วก็กล่าวขุตบะฮ์ซอฮาบะฮ์ก็คนนึงก็ขึ้นมายกย่องนบีอันตะซัยยิดุนาวะอิบนุซัยยิดินาวะคอยรุนาวะอิบนุคอยรินาท่านนี่เป็นซัยยิดินาเป็นลูกของซัยยิดินาเป็นใครคนที่ประเสริฐของเราลูกคนที่ประเสริฐของเรานบีก็เลยบอกว่ากูลูมิสละกอลิกุมกูลูกอลิกุมเอามิสละกอลิกุมว่าไม่สตาห์วียนักุมุชชัยฏอน فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله แท้จริงฉันเป็นบ่าวพวกท่านจะพูดอะไรก็พูดไปที่จริงเนี่ยฉันเนี่ยเป็นบ่าวดังนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยจงกล่าวว่าฉันเนี่ยเป็นบ่าวเป็นฮับเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ครับผมเคยตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ใส่เสียงดนตรีไว้ใน YouTube ตอนนี้เตาบัดแล้วไม่ทราบว่าวิดีโอที่เคยลง YouTube เราต้องตามไปลบด้วยไหมถ้าเราลงเองไปเอาไปถอดที่เราลงเองส่วนที่คนนี่ก็ไปแล้วนะหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยแต่ส่วนที่เราลงเองอะนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้เตาบัดตัวนี่ที่คนไปโหลดไปใช้กันนั้นเรารับหมดเลยแต่เตาบัดตัวแล้วเนี่ยหวังว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษนะส่วนคนที่เอาไปแล้วเราเตาบัดตัวแล้วก็ประกาศแล้วก็ส่วนที่เราไปโหลดเองเนี่ยเอาไปถอนซะครับพี่น้องที่มีคำถามนะครับก็ยังส่งคำถามมาได้นะครับหรือจะสายสดก็ยังได้อยู่นะครับคำถามก็ไม่ได้มีคำถามในอีเมลนะครับสำคัญมากเหมือนกันอีเมลถามหมดแล้วนะเชคไม่มีใหม่ครับอันใหม่นะเดี๋ยวผมเช็คดูนะเอาคำถามนี้ก่อนครับเชคดูอาดูเอาเราะของผู้หญิงถือเป็นบาปใหญ่หรือเล็กจะลบบาปนี้ด้วยการอาบน้ำละหมาดหรือไม่คืออาบน้ำละหมาดนี่มันลบบาปมันหวังว่าจะลบบาปทั้งเล็กทั้งใหญ่หวังว่าจะลบบาปทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับแต่การดูเอาเราะคนอื่นจะเป็นหญิงหรือชายนะครับอันนั้นก็เป็นบาปบาปใหญ่หรือเล็กนี่นะครับอันนี้ไม่มีระบุนะครับอาจจะเป็นบาปใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นบาปเล็กก็ได้แต่เราอย่าเอาอันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเครื่องชี้จะได้ปฏิบัติตามนั้นเอาถ้าเล็กนี่ก็ดูต่อเหรอถ้าใหญ่นี่ก็เอาน้อยหน่อยนี่ไม่มีผลนะครับบาปครับผมไอ้เรื่องนี้นะบาปดื่มเหล้าขวดนึงบาปใหญ่เอาแล้วถ้าอึกนึงช้อนเล็กช้อนโต๊ะนี่บาปเล็กหรือบาปใหญ่ในสาระนะครับมันเป็นการบั่นทอนซึ่ง
การกลัวบาปบาปเล็กบาปใหญ่นี่นะสำหรับมุสลิมเนี่ยไม่ควรที่จะเอามาใช้ในการกำหนดทิศทางหรือท่าทีของเขานะสูบบุหรี่ซองนึงมันจะบาปใหญ่นั่นเท่ากับมวนเดียวล่ะอะดูดกัญชานี่ใบเดียวนะกับทั้งกิ่งทั้งต้นนะนะ4คูณ100นี่ถ้าขวดเดียวนี่ถ้าขวดเล็กเอาช้อนเดียวไม่ใช่มันบาปหมดเลยนะครับบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยมีปัจจัยมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้ถ้ามันเป็นบาปเล็กนะมันก็จะขึ้นเป็นบาปใหญ่เช่นดูถูกทำเป็นว่าเล่นประมาทดื้อดึงไม่ยอมตบัดเลยฮะนำมาซึ่งบาปอื่นมาประกอบจนเป็นบาปใหญ่นะหรืออาจจะเป็นบาปใหญ่ในตัวเดียวนี่มันก็บาปมองครั้งเดียวก็อาจจะบาปเป็นบาปใหญ่นะครับครับผมคำถามมาแล้วครับจากอีเมลนะฟัตตัวที่อ้างว่าเป็นของอธิการบดีอัซฮัรที่ชีอะห์เอามาอ้างเนี่ยเอามาเผยแพร่เนี่ยว่าชีอะห์เนี่ยก็เป็นมุสลิมจะชี้แจงอย่างไรบ้างเท็จนะครับไม่จริงปรากฏว่าไม่จริงนะครับไปสืบแล้วนี่ไม่จริงขอดูฟัตวานี้หน่อยแล้วก็ดูข้อเท็จจริงฟัตวานี้มันยังไงเนี่ยให้ชีอะห์นี่ออกว่าชีอะห์นี่บอกแล้วนี่อิหม่ามชาฟีบอกว่ามารอยตุอักดามินอัรรอฮ์โกหกที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นจริงนะแล้วก็มาตีบนะจ๊ะนี่เป็นใครอ่ะก็เป็นอุลามะคนนึงอ่ะนะมันนี่เป็นหลักฐานไม่ได้เป็นหลักฐานมีอุลามะซุนนีที่บอกว่าชีอะห์นี่ไม่เป็นก็มีแต่ไม่เป็นหลักฐานเรามีอุลามะซุนนีมาบอกว่าเหล้านี่ไม่ฮารามอ่ะจะยังไงคนนี้อ้วกกันในคาราโอเกะนี่กินเหล้ากันเนี่ยสนุกกันสิแค่มีอุลามะฟัตวานี่อุลามะฟัตวาไม่มีความหมายที่มันสวนทางกับความเป็นจริงเอาสิ่งที่ชีอะห์นี่เขาพูดเนี่ยมาให้พี่น้องดูสิ่งนี้มันจะไม่หักล้างอ่ะก็เหมือนอาจารย์ซุนนีบ้านเราปัจจุบันนี้ที่มารับรองเชื่อก็ไม่มีความหมายนะครับชีอะห์บอกว่ากุรอานไม่สมบูรณ์เชื่อไหมฮะเชื่อไหมบอกว่าเชื่ออยู่ในตำรานี่เดี๋ยวจะเอาละข้างล่างนี่ผมกำลังสะสมมักแต่บ้านนั้นตำราของชีอะห์จะได้มาเปิดให้พี่น้องดูพิมพ์ใหม่นี่นะครับพิมพ์เมื่อ5ปีเนี่ยพี่น้องจะได้มั่นใจของใหม่นี่ไม่ใช่ของเก่าถ้าเป็นของเก่านี่พิมพ์ทำไมถ้าไม่เชื่อนี่เอามาเผยแพร่ทำไมเอามาสอนในปณะชีอะห์ทำไมครับไปดูนี่ในพัทลุงนครศรีธรรมราชตำราต่างๆที่เขาสอนกันอยู่เนี่ยแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยอ่ะวารสารอันนิซ่านี่ที่มีคนบรรณาธิการนี่เขียนมาว่าท่านมุอาวิยะห์เนี่ยยูทูบนี่ล่าสุดนี่ก็มีชีอะห์ออกมาบอกว่ายกย่องมุอาวิยะห์เหมือนยกย่องอิบลีสชัยฏอนของใหม่นะครับวิดีโอใหม่เอาของที่จริงแบบนี้นี่นะก็มาคุยกันไม่ใช่เอาฟัตวาจะได้ให้เราลืมเหมือนกับฉีดยากัญชานะฉีดอะไรให้มันงมงายแล้วก็เบลอไปหมดเลยนี่ไม่มีประโยชน์นะครับเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันเนี่ยเอาคำพูดของอุลามะมาหักล้างข้อเท็จจริงที่เห็นแก่ตาครับครับผมจากปัตตานียาที่ชาทาภายนอกมีส่วนผสมของเหล้าขาวใช้ได้หรือไม่ไม่ได้ทานครับถ้าเราไม่ได้ผสมเองนะครับไม่ได้ผสมเองไม่ได้ไปสั่งอะไรเองนะได้ครับครับผมมีสายสดครับเชฟเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะกุมสลามค่ะครับเชิญเลยครับค่ะพอดีจะสอบถามว่าแม่แฟนนะคะเขาไม่สบายแต่เขาเป็นคนพุทธอะนะคะแล้วสุดท้ายนี้เราก็ไปเยี่ยมแกทุกอาทิตย์เลยค่ะพอดีมีพี่น้องฝั่งแฟนเนี่ยเขาก็ดูแลอยู่แต่เราจะเอากลับมาดูแลเองอะทางนู้นก็ไม่ยอมสุดท้ายนี้พอเราไปเยี่ยมแกทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็พยายามสอนชาด้านะคะกล่าวตลอดแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าคุณแม่ท่านเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เราสอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอท่านเสียเนี่ยเราสามารถที่จะเอาท่านมาทำพิธีทางศาสนาเราได้หรือเปล่าอ๋อจะเอาไปฝังอะนะครับคือเขาลูกแฟนนี่เป็นลูกชายใช่ไหมใช่ค่ะเป็นลูกชายแล้วเขามีลูกคนอื่นไหมมีค่ะมีลูกมีพี่ชายแล้วก็มีพี่สาวอีกสองคนเพราะแกเป็นคนเล็กอะค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาสมประกอบป่ะ
คือแกปวดมาตั้ง10กว่าปีแล้วค่ะคือบางครั้งแกก็เหมือนจำได้แต่บางครั้งก็เหมือนเลอะเลือนนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เขาทำพินัยกรรมให้เขาเซ็นหรือกระปั๊มนิ้วก็ได้นะครับเผื่อไว้ว่าถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยเราสามารถจัดการศพตามหลักศาสนาได้เขาจะเป็นมุสลิมรับหรือไม่ได้รับนี่นะครับถ้าเราจะจัดการศพเนี่ยเราต้องจัดการตามหลักศาสนาการเผาศพเนี่ยถือว่าบาปในอิสลามถ้าเราจะรับผิดชอบศพนี่เราก็ต้องฝังเอาไปฝังในกูโบของคริสต์หรือของจีนก็ได้นึกออกไหมฮะแต่เรารับว่าเขาสมมติว่าเขาไม่ได้รับอิสลามจริงแล้วเราจะจัดการศพเนี่ยเราจะให้เขาไปเผาเนี่ยไม่ได้บาปแต่ถ้าเรารับผิดชอบนะเผื่อไว้เลยนะครับเราก็ทำพินัยกรรมเลยพินัยกรรมว่าให้เราจัดการศพหรือพินัยกรรมเนี่ยให้ว่าเขาเนี่ยเป็นมุสลิมอ่ะนะครับให้เรามอบให้เราจัดการศพเนี่ยเรื่องนี้จะได้ทางกฎหมายเนี่ยจะได้โอเคแล้วก็ทางทายาทคนอื่นเนี่ยเขาจะได้ยอมรับค่ะนี่อีกเรื่องนึงค่ะครับครับเชิญเลยครับเรื่องนึงค่ะพอดีมีเงินเดือนอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทนะคะทีนี้เราประกาศไปเพราะเมื่อกี้ฟังเช็คว่าจ่ายให้250ใช่ไหมคะแล้วสุดทีนี้เราจ่ายไปทุกเดือนแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือเรามีเงินเก็บอยู่ในแบงค์ไม่ต้องออกแล้วที่เหลือจากเงินเดือนใช่ไหมค่ะไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะว่าเราจ่ายไปแล้วเพราะเราจ่ายไปแล้วทุกเดือนแล้วครับผมหมื่นบาทนี่มันก็ออกไปเรื่อยเราก็ออกทุกเดือนนะนะแล้วมันเหลือถึงสิ้นปีเนี่ยมันเหลือเยอะเลยเนี่ยไม่ต้องออกแล้วเพราะเราออกแล้วครับครับผมแล้วถ้าของแฟนเนี่ยเขาทำธุรกิจมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จ่ายทุกเดือนเหมือนเก็บทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเงินฝากต่างหากที่เขาเก็บเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันแล้วใช่ไหมคะถ้ามันเงินฝากนี่มันจากส่วนที่ออกซะกัดแล้วก็ไม่ต้องออกสิ้นปีก็ไม่ต้องออกแล้วครับอ๋อคือทุกปีที่เราเก็บก็คืออันนั้นก็คือเงินบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมคะที่เราออกทุกช่วงทุกเดือนน่ะนะถูกต้องมันก็คือเงินที่เราได้ออกซะกัดเรียบร้อยแล้วครับครับผมครับครับผมอัลเลาะห์คุ้มครองครับในอิสลามไม่มีออกซะกัดซ้ําออกไปแล้วออกแล้วออกอีกนะไม่มีในปีเดียวนะครับออกแล้วครั้งนึงจบรอปีหน้าฉะนั้นในเดือนเดียวเนี่ยสมมติว่าเรามีเงินอยู่ที่เดือนทุกเดือนที่มันงอกเงยมาเนี่ยเอาได้มา10,000ได้มา100,000เอาออกซะกาตแล้วก็ไปเก็บธนาคารก่อนนั้นน่ะคือก้อนที่บริสุทธิ์ออกซะกาตแล้วมันเหลือจนสิ้นปีนะไม่ต้องออกอีกแล้วครับครับพอเราออกไปแล้ว ออกไปแล้วครับครับผมละหมาดตะฮัจญุดควรละหมาดในที่มืดหรือสว่างดีมันแล้วแต่เราจะสงบถ้ามืดสงบนี่ก็ละหมาดที่มืดแต่รู้สึกว่าไม่สงบนี่จะละหมาดสว่างนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับจะไม่มีหลักฐานว่าประเสริฐอะไรประเสริฐกว่านะไม่มีครับผมชายมุสลิมไปทำผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมตั้งครรภ์และผู้ชายมุสลิมได้มาหาผู้แต่งงานให้ขณะที่ทำบุญด้วยขณะที่หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมนี่กำลังตั้งครรภ์อ๋อแต่งขณะตั้งครรภ์อยู่เพราะทางฝ่ายหญิงบอกว่าถ้าไม่แต่งให้เนี่ยก็จะไม่เป็นมุสลิมและถ้าลูกคลอดจะให้เป็นต่างศาสนิกด้วยอ๋อผู้หญิงนี่ขู่ก็เลยเอาลูกเทพมาก็เลยต้องหาคนมาแต่งให้ครับเอาลูกเทพมาแต่งคำถามครับเชคคำถามก็คือคนที่ถูกนำมาเนี่ยจะจัดนิกายได้ไหมคำถามแบบนี้ใช้ปวดหัวทุกทีเอาปัญหามาให้ผมใช่บอกเอาปัญหามาให้ผมคือมันผิดตั้งแต่ไปทำซินานะครับ พอจะมาแก้ความผิดนี่ด้วยความผิดนะไม่ได้จะมาคูอะไรนี่ไม่คูนี่คูจะได้ให้ทำบาปต่อไปเนี่ยให้เขาทำบาปไปสิครับแต่เราอย่ามารับบาปต่ออย่ามาสารบาปต่ออย่ามาทำบาปให้เป็นถูกเตาบัดตัวซะครับเตาบัดตัวซะเตาบัดตัวเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองจะแต่งงานให้เขาเนี่ยก็แต่งสิครับเตาบัดตัวแล้วเนี่ยแต่งก็แต่งสิครับถ้าเตาบัดตัวแล้วอะนะแต่งให้เขาคลอดก่อนเตาบัดตัวแล้วก็มาแต่งกันถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ให้รับอิสลามนี่ต้องรับอิสลามสิครับแต่มารับอิสลามยังไม่ได้อยู่แล้วรับผิดชอบสิครับแต่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยไปทำให้เขาท้องแล้วก็จะหนีไปแล้วก็เอาคนอื่นมารับบาปแพ้รับบาปบ้านเราเนี่ยเหนื่อยเพราะเลี้ยงแพะอย่างเงี้ยครับ
ไม่ได้ครับไม่ได้สะเก็ดปลาลอเลยใช่ไหมปวดหัวเลยครูรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนโดยเป็นงบอาหารกลางวันของนักเรียนได้หรือไม่ครูนี่หัวเราะนะใช่ไหมละเอียดละเอียดไม่ได้ครับจะเป็นสิทธิ์ของนักเรียนนี่ก็ต้องให้นักเรียนถ้าเหลือแล้วนักเรียนไม่เอานี่ก็ต้องไปหาหลานเขาก่อนเอาอะไรนี่มาเข้าปากท้องเราเนี่ยต้องระวังนะครับบนเกียร์มัดเดี๋ยวไปเจอไฟนรกนี่ยุ่งเลยนะถ้าเนื้อนักเรียนนะเป็นเด็กกำพร้านะยุ่งเลยนะเหลือไม่เยอะละจากสระบุรีพ่อตาเป็นคนพุทธแล้วก็เสียชีวิตเราจะขอดูอาอ๋อขอดูอาให้พ่อตาที่เสียชีวิตในสภาพเป็นพุทธได้หรือไม่ไม่ได้ครับคือเสียชีวิตในฐานะเป็นพุทธจะขอดูอาหลังตายแล้วเนี่ยไม่ได้แต่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ขอดูอาให้เขาอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์ให้ทางนำนี่ได้แต่เสียชีวิตไปแล้วนี่อันนี้อยู่ที่อัลลอฮ์และมอบอัลลอฮ์แต่เสียชีวิตในฐานะที่ไม่ใช่มุสลิมมานะศาสนาห้ามไม่ขอดูอาให้ไม่เฉพาะเรานะตัวท่านนบีเองก็ไม่ได้ขอด้วยพ่อแม่ครับครับผมตุ๊กตาที่เขาบอกว่าลูกเทพเนี่ยแล้วก็มุสลิมจะเอามาเลี้ยงโดยไม่มีความเชื่ออะไรแต่ว่ามันสวยงามเอามาเล่นเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเอาตัวนั้นนะที่เขาทำกันขายกันเป็นลูกเทพนี่มีได้แต่เอาตุ๊กตานี่เอาตุ๊กตานี่มาให้ลูกเล่นนะลูกด้วยนะไม่ใช่ผู้ใหญ่นะไม่ใช่อย่างผมนี่ชอบตุ๊กตาก็เอาอย่างนี้ในป่านนี้แล้วอ่ะนะหรือผู้หญิงนี่อายุมากแล้วนี่บรรลุศาสนาโตแล้วนี่แล้วก็จะเอาลูกเทพหรือตุ๊กตาเหล่านี้เนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านนี่ไม่ได้มาเล่นที่บ้านนี่ไม่ได้เอามาโชว์มาติดที่บ้านก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่าว่าลูกเทพนะครับหลานเทพเหลนเทพก็ไม่ได้เอามาติดนี่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นรูปปั้นอนุญาตให้เด็กเล่นเนี่ยจะได้อบรมขัดเกลาอุปนิสัยความเป็นแม่ความเป็นพี่เขาจะได้เลี้ยงน้องเนี่ยมีนี่ศาสนาก็ได้แต่มีอะไรความเชื่อปนเปื้อนแบบเนี้ยแล้วเอามาใส่ชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับยิ่งถ้ามันผ่านพิธีอะไรของเขานี่ก็ครับดูอาที่เขาส่งมานี่นะที่น้องก็ยังอ่านไม่ได้นะครับยากมากเลยนะเป็นภาษาไทยนะใช่อาจารย์อ่านดิผมพยายามอ่านก็มันไม่รู้ไม่เป็นตัวเลยอ่ะนาดายาอาลีมุดออิฟุลอะไรเนี่ยมุดออิฟุลอายาอิฟนั่นตาจิดูฮูอะไรเนี่ยเอาน่าลักะเอาน่าลักะฟินนาวาอิฟนาวาอิบโอเคฟอได้คุลลิฮิมอารมมิมมิสไซยะยาลีบินูบูติกะยามุฮัมมัดบินูบูวะน่าจะเป็นบินูบูวะติกะยามุฮัมมัดวะบิวะลายะติกะยาอาลีอ๋อเจอแล้วได้ตัวแล้วเจอแล้วเจอดูอาชีอาน่ะชีริกนั่นนะครับโอ้โหใครหลอกมาให้นี่ครูสอนศาสนาเป็นชีอาเหรอเนี่ยไปถามครูเนี่ยเอามาจากไหนเป็นชีอาเองหรือมีชีอามาหลอกอีกทีนึงนะครับมีวิลายติกายาอัลนี่ชัดเจนเป็นดวงของชีอานี่ขอแต่ว่าซุลด้วยอาลีด้วยความเป็นผู้นำเป็นอิหม่ามเป็นวะลีของอาลีนะนั่นนี่ชีอาชีอาชัดๆนะชีริกนะครับดูอานี่ใช้เลยนะครับดูสิครับเชคตอนนี้มันไปถึงมันลุกลามลุกลามกันขนาดนี้นะครับเลขสองนาทีนะขอคำถามสุดท้ายครับไม่เอาหมดเลยหมดแล้วครับเหลือคำถามสุดท้ายจากนราธิวาสผู้หญิงที่มีประจำเดือนจะอ่านกุรอานที่ท่องจำโดยไม่จับกุรอานได้หรือไม่คำสุดท้ายแล้วครับประจำเดือนท่องจำคืออ่านโดยถ้ามีประจำเดือนแล้วก็ออกเสียงนี่ไม่ได้แต่ในใจนี่ได้ในใจเงียบเลยนะแล้วก็มองดูนี่ได้แต่ถ้าจะจับหรือจะอ่านด้วยเสียงนี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับครับผมคำถามก็หมดแล้วครับเชฟไม่ทราบว่านี่มีพี่น้องส่งไลน์มาถามอะไรนะครับความชัดเจนในกรณีอาบน้ำอะไรก็ไม่รู้
ขอความชัดเจนกรณีอาบน้ำละหมาดลูบรองเท้าเวลาอาบน้ำละหมาดเราถอดรองเท้าละหมาดจะใช้ได้หรือไม่ละหมาดทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับใช้ได้เพราะอาลีบเนบีตอลิบเคยทำท่านอาลีบเนบีตอลิบไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาถอดรองเท้าละหมาดแสดงการถอดรองเท้านี่ไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดที่ใช้ลูบรองเท้าอีกทัศนะถูกต้องนะเพราะทัศนะละหมาดส่วนมากบอกว่าถ้าถอดนี่นะน้ำละหมาดเสียแต่ไม่มีหลักฐานนี่อาลีบเนบีตอลิบทำแบบนี้แล้วซอฮาบะห์อื่นนี่ไม่ขัดข้องไม่ขัดแย้งกับเขาแสดงว่าน่าจะเป็นทัศนะที่ถูกต้องกว่านะครับวันนี้ก็ครบถ้วนครบถ้วนถามนะครับแล้วก็หมดเวลาพอดีน่าจะครบนะฮะนะครับพรุ่งนี้ใครเป็นผู้ก่อการร้ายกันแน่นะครับในรายการอัลบายานนะครับหลังละหมาดดูรีบันบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็จะขออนุญาตพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาต MCR ขึ้นตัววิ่งด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้งดฮะดีสนะฮะพรุ่งนี้งดฮะดีสงดสอนฮะดีสนะครับแล้วก็ขอให้ขึ้น Facebook นะครับแล้วก็กับ LINE ด้วยนะ LINE ของ White Channel นี่เผื่อพี่น้องที่ได้ติดตามจะได้รับทราบแล้วไม่มาครับเดี๋ยวมาแล้วก็พรุ่งนี้งดนะครับครับมีธุระนิดนึงครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการอัสรอตอัลมุสตะกีมในคืนนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทีมงาน MCR แล้วก็จะจะกลอคอยรันขอรับตอบแทนเช็คครับผมครับผมครับก็พบกับรายการของเราได้ใหม่นะครับเวลาเดียวกันนี้ในวันพุธหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับสำหรับวันนี้ครับเชคอับดุลลาฮ์ตะฮ์ครับให้ติดตามเฝ้าดูนะครับสังคมเราในชีอะห์กำลังระบาดไปหมดเลยนะครับจะศูนย์กลางที่ไหนก็ตามแต่ใครยังจะมารับรองปกป้องชีอะห์นี่นะครับก็ให้ช่วยดูแลกันหน่อยฮะมัสยิดอันซอรนั่นน่ะที่ไหนนี่ก็ดูแลดูแลนะครับอย่ามองผมนี่ผมไม่มีค่าหรอกดูแลให้ดีนะครับเพ้อเพ้อนี่เพราะมันมีมาแล้วไงมันมีมาแล้วนะครับจบจาก19เนี่ยเป็นชีอะห์แล้วไปสอนมัสยิดอันซอรซุนนะห์ที่ภูเก็ตนะครับจนกว่าจะรู้เนี่ยพยานยังอยู่นะครับอาจารย์อับดุลลาห์อยู่ที่ภูเก็ตนี่มาเล่าให้น้องฟังแล้วกว่าจะแก้เรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าสถาบันเก่าแก่จะไม่มีมาแล้วนะครับอย่าประมาทอย่าทำว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหนี่จะเป็นได้ไงเป็นกันนะครับเป็นกันมาแล้วตระกูลใหญ่ๆที่บางกอกน้อยนี่ก็มีมาแล้วนะก็มาเราจะเอาอีกเหรออย่าประมาทนี่ครับแล้วก็อย่ามองผมนี่มันใส่ผมไม่ชอบผมนี่ก็ไม่เป็นไรผมนี่บอกว่าผมไม่มีค่านี่อย่ามองที่มันอันตรายกว่าผมครับผมมองผมนี่ไม่ได้ทำร้ายอากีดาของลูกหลานของพวกคุณฮะโรงเรียนแถวบางกอกน้อยก็เหมือนกันอากีดาชีอะห์ยังไม่เตือนเลยแต่เตือนนักเรียนว่าอย่าไปดูไวท์ชาแนลนะอัดอมันอะไรกันนักหนาอ่ะทิ้งท้ายสุดท้ายเนี่ยฝากไว้นึงฝากไว้ครับก็มีอะไรอย่างอื่นไหมครับไม่มีแล้วนะครับก็จากเวลาจากกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตอฟิกวะลิฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฟัสอะลูอะฮ์ลัลลิกรีอินกุนتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ